ครับส่วนสุดท้ายเหมือนกันนะครับหลังจากนี้ก็วันนี้ก็จะปิดคอร์สแล้วนะครับข้อสอบก็จะครอบคลุมนะครับโมดูลที่4โมดูลที่5โมดูลที่6นะครับแล้วก็การบ้านนะครับแล้วก็สรุปนะครับที่ให้เขียนเนี่ยก็เอาขึ้นไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนเนาะเดี๋ยวผมจะรีบอัพขึ้นไปให้นะครับนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนาะทำมาก็เหมือนกันหมดนะครับคะแนนก็คงไม่ต่างกันเยอะมากนะครับโอเคนะครับคราวนี้ในโมดูลนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเสียงนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของสมดุลไปนะครับเราเรียนเรื่องของ elasticity หรือความยืดหยุ่นนะครับซึ่งในนะครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยความรู้บางส่วนจากความยืดหยุ่นนะครับมาใช้คำนวณหาเรื่องของความเร็วเสียงนะอัตราเร็วเสียงในตัวกลางนะครับในบทนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียนเรื่องของเสียงนะครับเป็นหลักนะครับนะคราวนี้เราเริ่มต้นก่อนนะครับว่าเสียงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือคลื่นนะครับแล้วเราก็รู้ว่าคลื่นเนี่ยนะครับมีอยู่กี่แบบครับ นะครับผมจะพูดถึงเรื่องคลื่นนะครับเวฟนับคลื่นนับคลื่นเนี่ยนะครับมันคือการส่งผ่านนะครับพลังงานนะครับรูปแบบหนึ่งนะส่งผ่านพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งเราต้องนะครับถ้าเป็นพลังงานถ้าเป็นคลื่นกลเนี่ยเราต้องไปรบกันรบกวนตัวกลางเราถึงจะส่งพลังงานได้นะครับโอเคคราวนี้เราบอกว่าคลื่นนะครับมันก็คือการส่งผ่านพลังงานรูปแบบหนึ่งเนาะนะครับซึ่งคลื่นเนี่ยนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบนะครับนะครับโดยที่ถ้าเราแบ่งเนาะในส่วนนี้เนี่ยที่เราเขียนเนี่ยนะครับเราจะแบ่งตามนะครับลักษณะนะครับการเคลื่อนที่นะครับเรารู้มาตลอดว่าคลื่นนะครับถ้าเราลากเส้นแบบนี้คือแกนมันเนาะแล้วเราก็บอกเรามีคลื่นเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ไปทางนี้เห็นไหมนี่คือทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับมีอัตราเร็ว v ไปทางนี้นะครับแต่แล้วถ้าเราบอกว่าเราตาเราไปวางแบบนี้นะครับตาเราอยู่นะมองไปที่คลื่นอันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือนะครับคลื่นนี้นะครับมันมีการเคลื่อนที่นะครับลูกศรนะครับจริงเขียนลูกศรได้มากกว่านี้เนาะนะครับอยู่ที่เราจะเขียนนะครับก็มีแบบนี้นะถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นคลื่นเนี่ยนะครับมันมีการแกว่งขึ้นลงนะครับแกว่งขึ้นลงแล้วทิศทางการเคลื่อนที่ของมันนะครับก็คือทิศทางเดียวกับนี้ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นไงครับคลื่นมันเนี่ยนะครับทิศทางการเคลื่อนที่กับทิศทางการสั่นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับมันคือทิศทางนะครับการสั่นของคลื่นเห็นไหมครับมันเป็นไงมันตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับคลื่นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าคลื่นตามยาวคลื่นตามขวางครับนะครับคลื่นตามขวางนะครับหรือเขาเรียกว่า transverse wave นะครับก็คือคลื่นตามนะครับเราแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่อันแรกก็คือได้เป็นคลื่นตามขวางหรือ transverse wave ซึ่ง transverse wave ตรงนี้เนี่ยนะครับคืออะไรครับคือคลื่นที่นะครับทิศทางการสั่นนะครับตั้งฉากเห็นครับกับทิศทางนะครับการเคลื่อนที่ของคลื่นเห็นไหมครับนี่คือคลื่นตามขวางนะครับคลื่นเป็นคลื่นที่มีทิศทางการสั่นนะทิศทางการสั่นนะขึ้นลงนะขึ้นลงเนาะดูจากนี้เห็นไหมนะครับคลื่นแบบนี้เรียกคลื่นตามขวางครับตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ทิศทางของความเร็ว v ก็คือความเร็วของคลื่นนะครับนะจะเห็นว่ามันตั้งฉากกันเห็นไหมครับนี่คือคลื่นตามขวางอันนี้สิ่งที่เราเห็นก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือตรงกันข้ามกับคลื่นตามขวางเขาเรียกว่าคลื่นอะไรครับคลื่นตามยาวนะครับ
นะครับขึ้นตามยาวซึ่งขึ้นตามยาวเป็นไงครับซึ่งขึ้นตามยาวเนี่ยนะครับมันเรียกว่า longitudinal wave นะครับขึ้นตามยาว long แปลว่ายาวนับ longitudinal wave ขึ้นตามยาวนะขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคลื่นที่อะไรครับที่ทิศทางเลยครับการสั่นของคลื่นเนี่ยเป็นไงครับขนานครับทิศทางการเคลื่อนที่ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับนี่คือขึ้นตามขวางเอ้ยขึ้นตามยาวนะครับไม่ใช่ขึ้นตามขวางนะครับขึ้นตามยาวเห็นไหมครับคราวนี้ขึ้นตามยาวเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับหน้าตามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคลิปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไหมผมจะไม่ลงมันจะวาดรูปยากนิดนึงเนาะผมจะแชร์หน้าจอให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นหน้าจอไหมเห็นค่ะโอเคสังเกตเห็นไหมครับนี่คือทิศทางการสั่นมันตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่นะถ้าเรากลับไปดูที่ longitudinal wave นะครับสังเกตเห็นไหมครับทิศทางการสั่นของมันเป็นไงครับมันอยู่ในขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่โอเคนะครับคราวนี้พอจะเข้าใจคร่าวๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมกลับมาที่ของเราเนาะโอเคนะครับเมื่อกี้ให้ดูรูปของ transverse wave แล้วก็ longitudinal wave นะคราวนี้ถ้าเรามาดูที่ longitudinal wave หรือขึ้นตามยาวเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นไงทิศทางการสั่นของคลื่นกับทิศทางการคลื่นที่ของคลื่นเนี่ยมันขนานไปด้วยกันนะครับเมื่อกี้เขาโชว์รูปเป็นสปริงเนาะซึ่งจริงๆแล้วสปริงเขาเป็นไงครับเขาจะมีส่วนที่นะครับเป็นปกตินะครับแล้วก็เป็นไงครับแล้วก็มีการกดเข้านะครับแล้วก็นับแล้วก็ยืดออกปกติแล้วก็มีส่วนที่กดเข้านะครับแล้วก็ยืดออกปกตินะมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เรียก compression นะครับแล้วก็ส่วนที่มันขยายออกนี่เขาเรียกว่า refraction เข้าใจไหมทิศทางการเคลื่อนที่ของมันเคลื่อนที่ไปทางนี้นะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเนาะมันจะมีการบีบอัดอยู่ในช่วงนี้มีการขยายแล้วก็บีบอัดแล้วขยายนะครับขยายบีบอัดขยายบีบอัดขยายสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถ้าเรามองนะครับเสียงเนี่ยนะครับมันเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะครับนี่เราเดี๋ยวผมเขียนขึ้นตามขวางเข้าไปด้วยให้ขึ้นตามยาวโอเคไหมนะครับคราวนี้เสียงเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่แล้วตัวกลางของเราคืออะไรครับตัวกลางของเราก็คือโมเลกุลของอากาศนะครับทันไหมครับโมเลกุลของอากาศเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเรามองแค่แนวเดียวก็คือเรามองสมมติโมเลกุลของอากาศเดิมมันอยู่กันอย่างนี้นะครับเดินมันอยู่อย่างนี้นะครับไล่กันไปนะครับอยู่กันอย่างเบาบางห่างๆกันนะครับเสร็จแล้วพอเสียงเคลื่อนที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับโมเลกุลของอากาศเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดอาการที่เรียกมันมีการนะครับบีบอัดกันนะครับบีบอัดกันนะโมเลกุลอากาศตัวถัดมาก็นะครับเริ่มบีบกันเข้ามานะครับแล้วก็จะเริ่มมีอยู่กันห่างๆนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาบีบอัดกันแล้วก็อยู่กันห่างๆแล้วก็เข้ามาบีบอัดกันแล้วก็เริ่มเข้ามาอยู่ห่าง
นะครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นไงครับถ้าเราวาดรูปเนาะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไงครับระยะทางระหว่างโมเลกุลของอากาศเป็นไงครับตรงที่มันบีบอัดกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นไงระยะห่างระหว่างโมเลกุลของอากาศหรือการกระจัดที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของอากาศเนี่ยเราให้ x ก็ได้เป็นการกระจัดเท่ากับ0ถูกมั้ยแล้วก็ตรงที่มันห่างกันมากที่สุดตรงนี้ก็คือ x เท่ากับ x สูงสุด x max นะแล้วตรงที่มันบีบอัดกันนะครับนี่คือตรงที่มัน x max ตรงนี้มันบีบอัดกันเป็นไงครับนี่ก็คือ x เท่ากับ0ตรงนี้ก็คือ x เท่ากับ0ใช่มั้ยตรงนี้คืออะไรครับนี่มันวาดยาวเกินนะครับตรงนี้ก็ x เป็นไงครับตรงนี้ก็ x เท่ากับ x max ก็คือการกระจัดสูงสุดตรงที่มันห่างกันที่สุดก็เป็น0เออค่าระยะห่างระหว่างอะตอมหรือโมเลกุลของอากาศห่างกันเยอะที่สุดการกระจัดก็เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามาวาดเป็นรูปเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือตรงไหนที่นะครับ x เป็น0นะผมวาดกราฟโอเคมั้ยอันนี้ผมจะใช้กราฟเนาะตรงนี้ x เป็นไงครับ x เป็น0นะตรงนี้เป็นไงครับ x maximum ถูกมั้ยก็สิ่งที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมจะได้อย่างนี้ครับนะตัวนี้คือ x สูงสุด x ต่ำสุดตรงนี้นะครับนี่ก็คือ x เท่ากับ0รูปอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะ x เท่ากับ0 x เท่ากับ0นี่คือ x เท่ากับ x maxรูปผมอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ x max นะครับนี่ x เท่ากับ0ผมวาดยาวเกินเห็นไหมแล้วก็ไปไล่ไปรูปอาจจะดูน่าจะยิ่งแต่ให้เราเข้าใจว่าตอนนี้สิ่งที่ผมวาดมาเนี่ยคือผมเอาดูที่นับระยะการกระจัดที่เกิดขึ้นผมดูเฉพาะที่มันแม็กซิมัมนับกับที่มันเท่ากับ0นะระหว่างทางก็มันก็จะมีการแวรี่กันนะครับมีการแปรผันกันของความระยะห่างว่ามันก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งกลายเป็น0นะครับแกน x คืออะไรครับไอ้แกน y คืออะไรแกน y คือ x ก็คือระยะการกระจัดส่วนแกนนี้คืออะไรแกนนี้ก็คือระยะทางนะครับระยะทางนะครับตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้วัดเท่าไหร่ชัดมั้ยนะเราจะเห็นว่าเป็นไงครับลักษณะของการเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับการสั่นที่เกิดขึ้นมันสั่นแนวนี้ถูกมั้ยนะมันสั่นแนวนี้นะมันสั่นแนวนี้การเคลื่อนที่ของขึ้นก็ไปทางนี้นะแต่ถ้าเกิดเรามาวาดเป็นกราฟขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นไงครับลักษณะการสั่นของมันเนี่ยมันก็เป็นไงครับมันก็เหมือนกับไอ้รูปนี้ทันไหมมันเหมือนกับรูปนี้นะครับขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าขึ้นตามยาวนะครับลักษณะการสั่นของมันแน่นอนครับสั่นทางนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นที่ไปทางนี้นะมันคือขึ้นตามยาวทันไหมคราวนี้ถ้าเรามาดูให้ดีนะครับดูให้ดีตอนนี้ผมใช้การกระจัดเป็นตัวนำเสนอนะครับคราวนี้นอกจากการกระจัดแล้วเนี่ยเรายังสามารถเขียนมันอยู่ในรูปของความดันได้ด้วยนะครับหมายความว่าไงครับไอ้ตรงที่อะตอมของอากาศหรือโมเลกุลของอากาศมันออกันแน่นๆตรงเนี้ยคุณเชื่อความดันมันมากความดันมันน้อยครับจุดนี้คือจุดที่ความดันสูงสุดนะครับความดันสูงสุดความดันสูงสุดเป็นไงครับถ้าผมวาดกราฟเหมือนเดิมครับผมวาดรูปเดิมนะครับอันนี้ก็คือระยะทางก็คือตำแหน่งของนะครับนี่คือความดันนะครับจุดที่การกระจัดเป็น0นะครับจุดที่การกระจัดเป็น0ความดันสูงสุดครับถูกไหมเพราะว่าการกระจัดเป็น0ก็คืออะตอมของอากาศเนี่ยโมเลกุลของอากาศเป็นไงมันติดกันหมดเลยความดันมันก็เลยเยอะนะครับเสร็จแล้วเป็นไงครับความดันมันก็เป็นค่อยๆลดลงจนกระทั่งที่ x max ครับระยะห่างเยอะสุดการกระจัดระหว่างมันคือระยะห่างระหว่างอะตอมของอากาศห่างกันเยอะที่สุดเป็นไงความดันมันก็น้อยสุดทันไหมครับความดันมันก็น้อยสุดมันเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ความดันมันก็เหมือนกับนะเท่ากับความดันบรรยากาศปกตินะก็ไล่ลงมานะผมไล่ลงมานี่คือความดัน x max นะครับแล้วก็ตรงนี้นะเป็นตัวนี้ x เป็น0แสดงว่าความดันเป็นไงครับความดันเยอะสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ x maximum แสดงว่าความดันก็ต้องต่ำสุดนะครับแล้วก็ไล่ไปตัวนี้ก็คือx เป็น0แสดงว่าความดันก็เป็นไงครับความดันก็สูงสุดลูกผมก็เลยนะมันก็เลยดูอุบาทตามกันมานะครับตรงนี้ก็สูงสุดใช่มั้ยนะรูปไม่ค่อยสวยเนาะโอเคตรงนี้การกระจัดสูงสุดก็คือห่างกันที่สุดแสดงว่าความดันก็เป็นไงก็เป็น0นะครับจะเห็นว่า2รูปนี้มัน
มันล้อกันนะถ้ารูปข้างบนมันทุเรศรูปด้านล่างก็จะทุเรศตามโอเคไหมครับคราวนี้สิ่งที่ต้องการสื่อเนี่ยไม่ได้ให้ดูรูปว่ารูปมันไม่สมมาตรกันนะรูปมันสองข้างผมนะมันไม่สมมาตรแต่ให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับจุดที่เป็นไงครับยังกระจัดน้อยที่สุดนะครับจุดนั้นความดันเยอะที่สุดนะครับนี่คือ Pmax นะครับโอเคไหมคราวนี้สาเหตุที่มันเป็นบวกกับสาเหตุที่มันเป็นลบตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะมันจะมีจุดที่นะครับไอโมเลกุลของอากาศเนี่ยพอมันกดอัดกันอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดจากการวิ่งเข้าหากันเห็นไหมแล้วมันก็จะมีจุดที่เป็นไงครับมันวิ่งห่างออกจากกันนะแต่เพียงแต่ว่าพอตอนวิ่งห่างออกจากกันเนี่ยมันวิ่งไปทางนี้แล้วมันไปทำให้โมเลกุลอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงมาออกันใกล้กันเห็นไหมนะวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจุดเดิมเนี่ยก็ความดันมันก็นะครับเป็นศูนย์นะครับไอ้ความดันมันก็ติดลบทันไหมครับมันไปออกอีกที่หนึ่งนะครับผลสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีการสลับกันแบบนี้นะเครื่องหมายมันก็เลยตรงกันข้ามอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ต้องนะต่อมาก็เป็นลบทันไหมนะความดันเป็นบวกความดันเป็นลบความดันเป็นบวกความดันเป็นลบคราวนี้เป็นบวกเป็นลบเทียบกับใครครับปกติเราอยู่ในอากาศเนาะเราอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เส้นนี้เนี่ยนะครับความดันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามันจะเป็นศูนย์เนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับตรงนี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ต่อว่า Pmax ได้ Pair ครับมีค่าเท่ากับ 1.01 คูณ 10 ยกกำลัง5ปาสคาลทันไหมนี่คือความดันบรรยากาศเนาะเวลาเราพูดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศโมเลกุลของอากาศเวลามันบีบกันเนี่ยความดันที่มันเพิ่มขึ้นจากโมเลกุลของอากาศมันบีบกันเนี่ยมันมากกว่าความดันบรรยากาศใช่ไหมแต่แล้วพอมันห่างกันปุ๊บมันก็เป็นไงมันก็ต่ำกว่าความดันบรรยากาศเพราะฉะนั้นก็จะมีการขึ้นลงระหว่างความดันบรรยากาศทันไหมนะความดันเพิ่มความดันลดความดันเพิ่มความดันลดความดันเพิ่มความดันลดไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะของคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานำเสนอคลื่นเสียงเนี่ยนะครับคลื่นเสียงเนี่ยมันจะนำเสนอได้สองแบบนำเสนอด้วยการกระจัดกับนำเสนอด้วยความดันใช่ไหมโดยปกติเรามักจะพูดถึงเสียงว่าเป็นคลื่นความดันนะครับหรือว่าเขาเรียกเป็น pressure waveขึ้นความดันนะครับซึ่งบางครั้งก็เขาเรียกมันว่าสเตรนเวฟนะครับสเตรนเวฟนะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงว่าทำไมเรียกว่าสเตรนเวฟนะครับตอนนี้มีคำถามไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้คลื่นออกมา2แบบนะครับแล้วผมอธิบายนะในรายละเอียดว่าคลื่นตันยาวคลื่นตันขวางเป็นยังไงนะครับแล้วก็เสียงเป็นคลื่นตันยาวนะครับเสียงเป็นคลื่นตันยาวคลื่นอะไรบ้างที่เป็นคลื่นตันขวางนะครับมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแสงที่เราเห็นนี่แหละนะครับคลื่นในเส้นเชือกนะครับพวกนี้เป็นคลื่นนะตามขวางคลื่นตามยาวมีอะไรบ้างมีเสียงครับนะครับคลื่นในสปริงเหมือนในรูปที่เราเห็นนะครับแต่ตัวอย่างที่ชัดที่สุดของคลื่นตามยาวคือนะครับคลื่นเสียงนะครับคลื่นเสียงโอเคนะนี่คือการแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่คราวนี้เราแบ่งด้วยตัวกลางก็ได้นะครับคลื่นนะครับแบ่งได้อีกแบบนึงก็คือคลื่นที่อาศัยตัวกลางกับคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางนะครับก็คือแบ่งตามตัวกลางนะครับก็คลื่นที่1ก็คือคลื่นแบบที่ต้องอาศัยตัวกลางก็เรียกคลื่นกลครับนะครับนี้ต้องมีตัวกลางนะครับในการส่งพลังงานนะครับอันที่2นะครับคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคลื่นนี้นะครับไม่ต้องอาศัยตัวกลางครับไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะครับในการส่งพลังงานโอเคไหมนี่ถือจะแบ่งตามลักษณะของตัวกลางก็คือมีตัวกลางกับไม่มีตัวกลางนะครับเราแบ่งที่แบบนี้เห็นไหมแต่โดยส่วนใหญ่เขามักจะแบ่งคลื่นออกมาเป็นนะครับแบ่งที่หนึ่งก็คือคลื่นตันยาวต่างๆเห็นไหมครับเราแบ่งได้สองแบบ มีคำถามไหมตรงนี้เราเข้าใจคลื่นตันยาวคลื่นตันขวางเนาะคราวนี้อันต่อมาก็คือว่านะครับเวลาเราเรียนเรื่องคลื่นเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าฟิสิกส์มันก็คือการเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นตัวเลขให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในธรรมชาติเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงคลื่นเนี่ยมันจะมีตัวแปรสำคัญอยู่สามตัวแปรนะครับก็คือปริมาณทางฟิสิกส์ที่สำคัญนะครับปริมาณนะครับทางฟิสิกส์นะครับของคลื่นนะครับที่สำคัญนะครับเราถูกใช้บ่อยนะครับอันที่หนึ่งนะครับเรียกแอมพลิจูดแอมพลิจูดคืออะไรครับแอมพลิจูดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความสูงของคลื่นครับถ้าเป็นคลื่นเสียงนะครับความสูงของคลื่นเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่า
มีเฉพาะขึ้นทานเวิร์สเนาะขึ้นตามขวางเนาะเพราะว่าขึ้นตามขวางเนี่ยความสูงของขึ้นแน่นอนครับมันก็เห็นได้ชัดเนาะนี่คือความสูงของขึ้นนะนี่คือความสูงของขึ้นนี่คือความสูงของขึ้นโอเคไหมนี่คือแอมพลิจูดของขึ้นครับเราอยากรู้ว่าขึ้นมีแอมพลิจูดเท่าไหร่เราก็ลากแกน y ให้มันรู้ว่ามันสูงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือแอมพลิจูดสูงสุดนะแอมพลิจูดสูงสุดที่เหลือเป็นแอมพลิจูดไหมเป็นแอมพลิจูดครับเพียงแต่ว่ามันไม่สูงแค่นั้นเองนะมันก็แล้วแต่ว่ามันได้เท่าไหร่โอเคไหมนะแอมพลิจูดเท่าไหร่ไล่ไปแล้วแต่โอเคไหมแอมพลิจูดตัวนี้มันเป็นบอกการบอกความสูงของขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตามนะครับของขึ้นตามขวางเท่านั้นตามยาวก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ดูในแนวยาวแค่นั้นเองเรามาดูในกราฟแบบนี้นะครับนี่คือความสูงของขึ้นครับนี่คือแอมพลิจูดแอมพลิจูดขึ้นนะตัวนี้แกน y คืออะไรครับคือ x x คือการกระจัดนะครับส่วนถ้าเรามาดูที่ความดันความแอมพลิจูดของขึ้นคือตัวนี้นะนี่คือแอมพลิจูดของขึ้นนี่คือแอมพลิจูดสูงสุดของมันแอมพลิจูดสูงสุดของมันนะครับหรือไม่สูงสุดก็ได้นะครับแอมพลิจูดของมันคืออะไรครับคือความดันนะตรงนี้ก็เรียก P max ตรงนี้ก็เรียก P min โอเคไหมตรงกลางนี้ก็เรียก P อากาศนะที่เราอยู่นะถ้าเราวัดเป็นปาสคาลทันไหมครับเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดของคลื่นเนี่ยก็คือเป็นตัวบอกความสูงของคลื่นหรือพูดง่ายๆคือบอกค่าแอมพลิจูดสูงสุดนะครับของมันเอโอเคไหมนี่ก็คือ P max อันนี้ก็คือ X max นะครับนี่คือ X max X max ค่า X สูงสุดนะครับนี่คือ X minimumโอเคไหมครับเข้าใจแอมพลิจูดเนาะก็คือบอกความสูงของคลื่นนะมันมีได้ทั้งคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางนะเพียงแต่ว่าถ้าต้องการความสูงของคลื่นตามยาวเนี่ยเราก็ต้องเอามาวาดกราฟ P ความดันหรือไม่ก็ต้องวาดกราฟการกระจัดนะเราถึงจะเห็นความสูงของมันนะครับตรงนี้แอมพลิจูดตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากมันจะบอกถึงนะมันก็คือความสูงของคลื่นนะครับความสูงของคลื่นนะครับหรือนะครับมันบอกถึงนะครับสัมพันธ์กับโดยตรงกับเลยครับพลังงานของคลื่นอันนี้ง่ายๆนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราไปอยู่ในทะเลแล้วคลื่นมันสูงเนี่ยเราจะสัมผัสเราจะต้านคลื่นไม่ไหวนะครับเราจะโดนคลื่นกระแทกเข้าฝั่งแต่ถ้าคลื่นอันเล็กๆเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของมันนะครับแต่ว่าคลื่นน้ำเนี่ยเป็นคลื่นพิเศษเนาะคลื่นน้ำเนี่ยมันเป็นทั้งคลื่นตามยาวแล้วก็คลื่นตามขวางขึ้นอยู่กับความลึกโอเคไหมถ้ามันตื้นมากๆนะครับมันก็เป็นคลื่นตามยาวโอเคไหมนะมันแล้วแต่มันเป็นอะไรนะครับความลึกของมันโอเคคราวนี้นี่คือแอมพลิจูดของคลื่นนะครับมันจะนะครับหาได้จากความสูงของคลื่นแล้วมันสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานของคลื่นนะยิ่งแอมพลิจูดเยอะพลังงานก็เยอะยิ่งแอมพลิจูดน้อยพลังงานก็น้อยนะครับนี่คือตัวแปรแรกนะคราวนี้แอมพลิจูดนี่ผมไม่ได้บอกนะว่ามันคือความดันหรือการกระจัดหรืออะไรเฉพาะเพราะว่าแอมพลิจูดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคลื่นอะไรถ้าเราดูคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแอมพลิจูดของเราเนี่ยอาจจะเป็นสนามไฟฟ้าอิเล็กทริกฟิลด์ก็ได้นอกหรือแมกเนติกฟิลด์ก็ได้สนามแม่เหล็กก็ได้นะครับกรณีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแอมพลิจูดของเราเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือแกน y เนี่ยนะครับเป็นอะไรบางทีก็จะเป็นสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กแอมพลิจูดเป็นเพรสเชอร์ความดันเป็นการกระจัดเป็นได้หมดนะครับมันอยู่ที่ว่าเราดูคลื่นอะไรโอเคไหมถ้าเราดูขึ้นน้ำมันก็คือความสูงของขึ้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับมันใช้ตัวอีตานะครับทันไหมทั้งนี้ทั้งนั้นแอมพลิจูดตัวนี้ขึ้นอยู่เราดูขึ้นอะไรแอมพลิจูดก็จะเป็นของขึ้นนั้นขึ้นน้ำเราก็ดูแอมพลิจูดของมันคือความสูงนะครับขึ้นเสียงแอมพลิจูดของมันคือความดันนะครับหรือการกระจัดนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็อาจจะเป็นทั้งตัวสนามไฟฟ้าแล้วก็ตัวสนามแม่เหล็กเองตรงนี้มีคำถามไหมครับมาดูข้อ2ครับข้อ2เนี่ย m คือตัวแปรที่2ตัวแปรที่2เนี่ยเราให้เป็นความยาวคลื่นครับนะครับหรือเขาเรียกว่าเวฟเลงนะครับเวฟคือคลื่นเลงคือความยาวก็เลยแปลว่าความยาวคลื่นนะครับโดยปกติความยาวคลื่นเนี่ยนะครับเขาจะให้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นแลมด้านี่เป็นตัวแปรมาตรฐานเลยนะครับเขาจะให้เป็นแลมด้าเสมอนี่คือความยาวคลื่นนะครับหน่วยของมันคืออะไรครับหน่วยของมันคือหน่วยของความยาวก็คือเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรเป็นนาโนเมตรเป็นพิโคเมตรเป็นไมโครเมตรแล้วแต่ว่าคลื่นอะไรถ้าเรายังจำได้ตอนเราเรียนเรื่องแสงออปติกส์นะครับความยาวคลื่นที่ตาเรามองเห็นเนี่ยก็คือ400ถึง700นาโนเมตรไอ้400ถึง700นาโนเมตรเนี่ยมันคือความยาวคลื่นครับโอเคไหมทีนี้ความยาวคลื่นคืออะไรนะครับความยาวคลื่นก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนะครับเช่นเรามี
โอเคไหมแล้วเราก็บอกว่าโอเคเรามีขึ้นครับโอเคนี่คือขึ้นเราแอมพลิจูดจะเป็นอะไรก็ได้เนาะผมไม่พูดถึงมันนะครับอันนี้คือนะครับระยะทางโอเคไหมแอมพลิจูดจะเป็นเพชเชอร์เป็นการกระจัดเป็นอะไรก็ได้เต็มไปหมดเลยแล้วแต่เรานะครับนี่ก็คือแอมพลิจูดสูงสุดโอเคไหมนะแต่ว่าความยาวคลื่นคืออะไรนะความยาวคลื่นเนี่ยนะครับมันก็คือระยะทางที่ขึ้นที่ได้ครบ1รอบนะครับก็คือถ้าเราพิจารณาจุดนี้โอเคแล้วคลื่นมันขึ้นที่จากจุดนี้ไล่ไปปึ๊บลงมาปึ๊บลงมาแล้วมาถึงตรงนี้นี่คือครบ1รอบครับคือกลับมาที่เดิมนะครับระยะนี้ก็คือ1ความยาวคลื่นโอเคมั้ยเห็นไหมเราเริ่มที่ไหนเราต้องจบที่นั่นเห็นไหมสมมติผมเริ่มตรงนี้ยังไงครับผมก็ไล่ไปนี่คือหนึ่งความยาวขึ้นนะนี่ก็อีกหนึ่งความยาวขึ้นนะสองอันนี้ควรจะเท่ากันเพราะมันขึ้นลูกเดียวกันทันไหมเราเริ่มที่ไหนครับเราจบที่นั่นนะเราเริ่มตรงนี้ได้ไหมได้ครับต้องจบที่ไหนครับก็ต้องไล่ลงมาปื๊ดขึ้นมาจบตรงนี้ครับจบที่เดียวจบที่เดิมนะตรงนี้คืออะไรครับมันก็หนึ่งความยาวขึ้นจะเห็นว่ามันเท่ากันเลยเท่ากันหมดเลยนะเพราะความยาวขึ้นคืออะไรครับคือระยะทางของระยะทางที่ขึ้นเคลื่อนที่ได้ครบรอบนะครับครบหนึ่งรอบทันไหมครับนี่คือความยาวคลื่นหน่วยก็คือเป็นเมตรนะครับนะเราสามารถมี2แลมด้าได้ไม่ได้4แลมด้า5แลมด้าได้หมดนะครับโอเคไหมตรงนี้มีคำถามไหมครับโอเคไม่มีเนาะอันที่3ครับอันที่3เขาเรียกว่าความถี่ครับนะฟรีควอนซี่นะครับหรือที่เขามักจะใช้นะครับความหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับเรามักจะใช้ตัวแทนเป็นตัว F นะครับหน่วยก็เป็นเฮิร์ตครับนะฟรีควอนซี่คืออะไรนะครับฟรีควอนซี่เนี่ยก็คือนะครับจำนวนคลื่นที่ขึ้นที่ครบ1รอบในเวลา1วินาทีนะครับโอเคไหมไม่ใช่จำนวนคลื่นทุกทีจำนวนรอบที่ขึ้นที่ได้ครบใน1วินาทีนะครับหรือพูดง่ายๆคืออะไรครับความถี่คือจำนวนรอบนะที่ขึ้นที่ได้ใน1วินาทีนะครับหรือเราเขียนว่าเป็นยังไงจำนวนรอบนะครับต่ออะไรครับต่อวินาทีนะครับตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาจำนวนรอบต่อวินาทีนะครับนี่คือความถี่ครับเห็นไหมจำนวนรอบต่อวินาทีนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือนะครับจำนวนรอบต่อนาทีหน่วยของมันจริงก็คือเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตคือจำนวนรอบต่อนาทีเช่นถ้าบอกว่า2เฮิร์ต2เฮิร์ตคืออะไรครับคือขึ้นที่ครบนะครับ2รอบนะครับตั้งแต่จุดนี้นะครับนี่คือ1รอบแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาจบที่ตรงนี้นะครบ2รอบพอดีนะนี่คือ1รอบนี่คือ2รอบใช้เวลาในการขึ้นที่จากตำแหน่งนี้นะครับมาตำแหน่งนี้นะครับ1วินาที1วินาทีเพราะฉะนั้นนะครับก็คือ2รอบต่อ1วินาทีนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ2เฮิร์ตนะครับก็คือ2รอบต่อวินาทีนั่นเองนี่คือความถี่ครับคือจำนวนรอบต่อวินาทีเห็นไหมครับ f คือความถี่นะครับคราวนี้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความถี่ก็คือเขาเรียกว่าคาบนะครับคาบค่อยเป็นทีนะมันอยู่ในเรื่องเดียวกันกับความถี่คาบเนี่ยนะครับมันจะตรงกันข้ามกับ1ส่วน f นะคือตรงนี้คาบคืออะไรครับเวลานะครับที่ใช้ในการนะครับเคลื่อนที่นะครับครบอะไรครับครบ1รอบมันต่างกันเมื่อกี้คือจำนวนรอบต่อวินาทีใช่ไหมค่าคืออะไรครับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบ
นะครับเช่นถ้าเราบอกว่าโอเคคาบเท่ากับ1วินาทีหมายความว่าคลื่นเนี่ยใช้เวลา1วินาทีในการเคลื่อนที่ครบ1รอบทันไหมนี่คือตัวแปรที่สำคัญ3ตัวของคลื่นนะคราวนี้มันจะมีความการผสมกันระหว่างตัวแปรที่2กับตัวแปรที่3นะครับซึ่งตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับนะอัตราเร็วของเสียงอัตราเร็วของคลื่นไม่ใช่เสียงนะครับคลื่นทุกแบบนะครับ v เนี่ยนะครับเท่ากับอะไรครับ v เนี่ยก็คือความเร็วของเสียงนะครับซึ่งเรารู้ว่าแลมด้าคือระยะทางของเสียงนะครับโดยที่ f คืออะไรครับจำนวนรอบต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นแลมด้าเนี่ยถ้าเราไปคูณกับ f มันได้อะไรครับแลมด้าคือระยะทางที่ขึ้นเคลื่อนที่ได้ครบ1รอบนะครับ f ตัวนี้คือจำนวนรอบต่อวินาทีแล้วตรงนี้ที่คำตอบออกมาก็คือเป็นนับหน่วยของมันคืออะไรครับเมตรต่อวินาทีนะครับก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้นะครับใน1วินาทีมันคืออะไรครับมันคืออัตราเร็วโอเคมั้ยนะครับสมมติถ้าผมเทียบมันจะเป็นอย่างง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปดูนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราพิจารณาว่าโอเคนะครับความถี่นะ f เนี่ยนะครับ1 f เท่ากับ1 1ก็คืออะไรครับ1รอบต่อวินาที1รอบต่อวินาที f เท่ากับ1ครับ f เท่ากับ1เนี่ยทำให้ขึ้นที่ได้เท่าไหร่ครับได้แลมด้าถูกไหมนะ f เท่ากับ1เนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าคลื่นเนี่ยนะครับขึ้นที่ได้เท่าไหร่ครับขึ้นที่ได้แลมด้าใน1วินาทีถูกไหม f 1รอบเนี่ยหมายความว่าขึ้นที่ได้แลมด้าใน1วินาทีก็คือ1รอบแลมด้าคือ1รอบโอเคไหมถ้า f เนี่ยผมจะใช้ f เลยนะผมใช้คำว่าคลื่นเนี่ยคลื่นนะครับ1รอบต่อวินาทีนะครับหมายความว่าไงขึ้นที่ได้แลมด้าใน1วินาทีถ้าคลื่นเนี่ยนะครับได้เป็น f รอบต่อวินาทีล่ะนะครับได้แลมด้าเท่าไหร่ครับก็แลมด้าก็ต้องคูณกับ f ถูกไหมคลื่นก็กลายเป็นอะไรครับขึ้นที่ได้แลมด้า f นะครับใน1วินาทีซึ่งแลมด้า f คืออะไรครับลำดับ f ก็คือความเร็วนะคือระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้ใน1วินาทีพ้นก็คือหน่วยคือเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ v เท่ากับลำดับ f นะครับก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะครับโอเคไหมครับนี่คือเราเห็นคลื่นปุ๊บเราสามารถคำนวณความเร็วได้นะความเร็วตรงนี้นะครับมันมีชื่อว่า phase velocity นะความเร็ว phase โอเคไหมให้เรารู้นี่ phase velocity นะครับก็คือนะครับเฟสของคลื่นหรือว่าคลื่นน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปเท่าไหร่นะครับต่อเวลาโอเคไหมครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับตัวแปรพื้นฐานที่สุดของคลื่นนะครับคราวนี้ถ้าเรามาพิจารณาต่อนะครับว่าโอเคนะครับคลื่นเสียงเนี่ยนะครับมันเป็นคลื่นที่เกี่ยวข้องกับอากาศนะครับเวลาเราพูดเนี่ยสิ่งที่พอเราพูดปุ๊บเนี่ยนะสมมติผมวาดหน้าเรานะครับแล้วก็มีปากกว้างไปนิดนึงนะครับโทษทีนะครับถ้าเราพูดว่าเฉพาะปากเนาะโอเคนะครับตัวนี้คือปากเรานะครับเสร็จแล้วเราพูดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเลกุลของอากาศที่อยู่ข้างหน้านะครับมันก็จะบีบอัดติดกันแล้วก็ค่อยๆห่างกันออกไปนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบอัดกันออกมานะครับนี่คือที่ช่วงเวลาหนึ่งนะในที่ค่าทีค่าเวลาค่าหนึ่งแล้วมันก็จะห่างแล้วมันก็จะติดกันนะก็จะไล่กันไปอย่างนี้นะเวลาเราพูดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสียงเนี่ยนะครับมันทำให้โมเลกุลของอากาศเนี่ยนะจากคอเราจากเส้นเสียงของเราเนี่ยนะครับโมเลกุลอากาศตรงนี้อัดนะครับมันก็จะเป็นความดันก็จะสูงนะตรงนี้ความดันก็จะต่ำความดันก็จะสูงความดันก็จะต่ำแล้วจะสูงก็จะต่ำแล้วก็จะสูงก็จะต่ำอย่างนี้นะนี่คือลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นทันไหมครับคราวนี้ไอ้โมเลกุลของอากาศสมมติไอ้ตัวเนี้ยสมมติผมนะครับมันบีบอัดเคลื่อนไปแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้โมเลกุลตรงเนี้ยนะครับมันจะวิ่งพอมันบีบอัดเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งย้อนนะครับไอ้ตัวที่วิ่งไปทางขวานะครับมันก็จะวิ่งไปทางซ้ายนะครับพอมันครบ1รอบแล้วนะครับตัวที่วิ่งไปทางซ้ายก็จะวิ่งไปทางขวาเพื่อจะไปบีบอัดอันต่อไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะเน้นให้ฟังตรงนี้เนี่ยก็คือว่าไอ้อะตอมหรือโมเลกุลของอากาศไอ้ตัวเนี้ยนะแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปเนาะสมมุติว่าเรามีหูฟังอยู่อันนึงนะครับนี่คือหูเรานะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้หูเราที่เราฟังเนี่ยนะครับโมเลกุลของอากาศวิ่งมาก็จริงนะครับชนกันที่หูเรานะครับคราวนี้มันไม่ได้แปลว่าการที่คุณได้ยินผมพูดอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แปลว่าโมเลกุลของอากาศนะครับตัวนี้จะวิ่งไปที่หูไม่ใช่นะมันเกิดการส่งผ่านพลังงานครับก็คือตัวนี้ชนไปที่หูเราทันไหมไม่ใช่แปลว่าไอ้ตัวนี้วิ่งไปที่หูเราถึงได้ยินนะครับไอ้ตัวนี้ไปชนนะเพื่อนบ้านมันนะครับแล้วก็ส่งพลังงานไปเรื่อยๆนะแปลว่าอะไรครับโมเลกุลของอากาศเคลื่อนที่ไปไหมไม่ได้เคลื่อนที่ครับโมเลกุลของอากาศถ้าเราพิจารณาเป็นตัวไปเลยนะนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อย่างนี้ครับไปทางซ้ายบ้างนะไปทางขวาบ้างแล้วก็วนกันไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่คือแต่ละตัวนะมันจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายไปทางขวานะครับวนกันไปตัวมันเองมีการเลื่อนไปทางนี้ไหมไม่มีครับมันอยู่กับที่เป็นแต่ว่านะครับมันแกว่งรอบๆจุดสมดุลของมันจำได้ไหมมันไม่หนีจากสมดุลนี่นะมันเสถียรครับมัน stable จำได้ไหมคำว่า stable ก็คือมันสามารถคืนสู่สภาพเดิมได้นะมันอาจจะมีการบีบนับต้นเตะไปด้านนี้อัดไปด้านนั้นยืดไปด้านนี้แต่เป็นไงครับสุดท้ายมันก็กลับมาที่เดิมมันมีความยืดหยุ่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ความเร็วเสียงเหนือตาเร็วเสียงเนี่ยนะครับมันแปรผันกับความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็แปรผันกับความหนักของอากาศว่าถ้าอากาศมันหนักความหนาแน่นเยอะมันก็เคลื่อนที่ได้ช้าถูกไหมเพราะว่าอะไรครับมันเป็นความเฉื่อยไงถูกไหมความเฉื่อยก็คืออะไรครับเกี่ยวข้องกับมวลใช่ไหมนะครับถ้ามันมีความเฉื่อยมากมวลมากคือเปลี่ยนการเคลื่อนที่ได้ยากใช่ไหมคำว่าความเฉื่อยก็คือมันเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้มากหรือน้อยถ้าความเฉื่อยมากก็เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากคุณต้องใช้แรงเยอะถ้าความเฉื่อยน้อยคุณก็ใช้แรงเดียวคุณก็เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ไม่ได้ละนะนี่คือสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วโอเคพอจะเห็นภาพเนาะว่าโมเลกุลของอากาศไม่ได้เคลื่อนที่ไปโมเลกุลของอากาศมันแค่สั่นอยู่กับที่นะครับเพียงแต่ว่านะครับเวลามันสั่นเนี่ยนะครับตอนที่มันสั่นมันก็เป็นไงครับมันก็ไปชนเพื่อนบ้านมันที่อยู่ถัดไปนะครับตัวนี้ก็สั่นตามนะครับสั่นตามนะแต่ละตัวก็สั่นไปนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งผ่านพลังงานไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะไอ้ซาวเวฟเนี่ยนะครับขึ้นเสียงตัวนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่านะครับปกติมันใช้หมายถึงเป็นการขึ้นที่เป็นขึ้นกดอัดนะครับ compression หรือเขาเรียกว่า strain wave นะใส่ที่มันเรียก strain wave เพราะอะไรครับเพราะว่า strain เนี่ยนะครับถ้าเรายังจำได้ตอนที่เราเรียนเรื่อง elasticity เนี่ย strain เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างใช่ไหมเราบอกว่าเรามีวัตถุก้อนหนึ่งนะสมมติผมทวนให้แป๊บหนึ่งนะครับเรามีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับเรากดออกแรงกด f หรือออกแรงยืดก็ได้ออกแรงยืด f ก็ได้นะครับแล้วมันยืดออกเป็นอะไรครับจากเดิม l ศูนย์ไปเป็นอะไรครับเป็น delta l ยืดออกมานิดนึงโอเคไหมนี่คือเดลต้าเอลพอมายืดออกมานิดนึงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับนั่นยืดออกมาเป็นเดลต้าเอลเราก็บอกว่าโอเคสเตรสหรือว่าความเค้นเท่ากับอะไรครับ f ส่วน a ถูกไหม a ก็คือพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะครับสเตรนคืออะไรครับเดลต้าเอลส่วน l ศูนย์เห็นไหมสเตรนคือการวัดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับสเตรสก็คือนะครับแรงที่เราไปกระทำกับมันนะในที่นี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เรากระทำก็คืออะไรครับลมถ้าเราพูดเนี่ยลมจากปอดเราออกมาที่เส้นเสียงนะครับก็ไปกดอากาศถูกไหมการกดตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือคุณไปใส่แรง F ส่วน A เข้าไป A อาจจะเป็นพื้นที่หน้าตัดของปากเรานะครับตอนเราอ้าปากนะครับทันไหมเพราะฉะนั้น F ส่วน A เกิดขึ้นนะครับแล้ว F ส่วน A ที่เกิดขึ้นนี้ไปบีบให้อากาศที่อยู่ข้างหน้าปากเราเนี่ยมันบีบอัดกันครับเพราะฉะนั้นมันเกิดอาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนี้เนี่ยมันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนไปถึงหูเรานะครับเขาเลยมักจะเรียกคลื่นเสียงเนี่ยว่าสเตรนเวฟโอเคไหมเกิดจากการบีบอัดโอเคไหมบีบอัดของใครครับบีบอัดของตัวกลางโอเคไหมเป็นการส่งผ่านพลังงานผ่านไปการบีบอัดไปแล้วก็ไปเข้าที่ไหนครับเข้าที่หูมนุษย์นะครับคราวนี้เวลาไปถึงหูมนุษย์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยไปเกี่ยวข้องกับว่าหูมนุษย์เนี่ยตอบสนองกับเสียงยังไงนะครับเราก็ต้องมาดูว่านับโดยปกตินะครับหูมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะตอบสนองกับเสียงเนี่ยนะครับอยู่แค่ช่วงเดียวนะครับนะก็คือนะครับไอ้ซาวเวฟเนี่ยนะครับความถี่ของมันเนี่ยนะครับจะอยู่ในช่วงตั้งแต่20เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตนะ20เฮิร์ตคืออะไรครับก็คือการสั่น2ก็คือ20รอบต่อวินาที20,000เฮิร์ตคือ20,000รอบต่อวินาทีนะเร็วมากนะคือวินาทีสั่นทั้ง20,000รอบไปกลับ2รอบไปกลับ20,000ครั้งนะครับอ่ะอันนี้ซาวเวฟเนี่ยก็คือเสียงที่เราได้ยินบางครั้งเขาเรียกช่วงนี้เนี่ยว่าAudible range นะช่วงที่หูได้ยินนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งเรียกอัลตรานะโซนิกนะเวฟนะครับ
อันนี้บางทีก็เรียกว่าโซนิกเวฟนะครับโซนิกเวฟนะอัลตราโซนิกเขียนยังไงเนี่ยอัลตราโซนิกเวฟไอ้พวกนี้เนี่ยจะมีความถี่มากกว่า 20,000 เฮิรตซ์นะมากกว่า 20,000 เฮิรตซ์นะพวกนี้เรียกว่าอัลตราโซนิกเวฟนะเป็นคลื่นที่เราพบเจอกันทั่วไปนะครับเวลาคุณไปนะไปกายภาพบำบัดนะครับเพื่อลดอาการปวดเมื่อยนะครับเส้นเอ็นอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้อัลตราซาวด์นะครับยิงเข้าไปนะเพื่อคลายเส้นนะครับเพราะอัลตราซาวด์คือการสั่นเหมือนกับเข้าไปนวดเส้นให้นะจากข้างนอกนะเข้าไปข้างในโอเคไหมนี่คือนะแล้วคุณสามารถตรวจครรภ์นะครับดูเพศของทารกในครรภ์ได้นะครับคุณสามารถวัดอัตราไหลของเลือดได้ด้วยอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์มีประโยชน์ทางการแพทย์มากนะครับเราถูกใช้กันเยอะนะครับอันต่อมาก็เรียกว่าอินฟราโซนิกเวฟนะครับอันนี้ก็คือความถี่นะครับความถี่เป็นไงครับน้อยกว่า20เฮิรตซ์นะคลื่นอินฟราโซนิกเวฟนะครับเป็นคลื่นที่เราตรวจจับยากนะครับเพราะอะไรครับเพราะความยาวคลื่นมันเยอะมันยาวมากคือมันใช้เวลามันเรียกระยะทางของคลื่นเนี่ยให้มันครบ1รอบเนี่ยก็คือสั่นลงแล้วก็สั่นกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับมันใช้ระยะทางไกลมากบางทีอาจจะเป็นกิโลเมตรนะครับคลื่นพวกนี้นะครับมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้ไกลยกตัวอย่างง่ายๆเนาะเช่นคลื่นแผ่นดินไหวนะครับมันอาจจะสั่นในทะเลกลางทะเลนะครับแต่เราสัมผัสถึงมันได้เพราะอะไรเพราะว่าความยาวคลื่นมันยาวนะเพราะอะไรก็ตามที่ความยาวคลื่นมันยาวเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ไกลเข้าใจมั้ยตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเราก็จะไม่รู้สึกถึงมันนะเวลามันเกิดขึ้นนะครับแต่พวกที่รู้สึกถึงมันเนี่ยก็คือพวกมดนะพวกช้างนะครับพวกนี้มันจะสัมผัสถึงการสั่นตรงนี้ได้นะถามว่าเรารู้สึกไหมว่ามันมีอยู่เราไม่ได้ยินหรอกครับไอ้สองตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินนะเราได้ยินแค่ไอ้ตัวนี้เท่านั้นเขียนไหมคือตัวที่เราได้ยินนะตัวที่เราไม่ได้ยินสองไม่ได้ยินคือสองตัวนี้นะครับอัลตราซาวด์เนี่ยเราไม่ได้ยินแน่ๆนะครับถามว่ามันมีผลกับเราไหมนะครับส่วนใหญ่อัลตราซาวด์เนี่ยผลกับเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับไม่ค่อยมีเยอะนะนอกจากเราจะเอาไปใช้งานนะครับเราเอาไปปรับปรุงดัดแปลงเพื่อให้มันใช้งานในทางการแพทย์ได้นะครับมันสามารถเอาไปยิงใส่นิ้วทำให้ก้อนนิ้วแตกได้เพราะมันคือการสั่นมันคุณเอาค้อนไปทุบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนนิ้วแตกพอแตกเป็นชิ้นเล็กๆคุณก็สามารถปัสสาวะออกมาได้โดยที่คุณไม่ต้องผ่าตัดนะครับนั่นคือข้อดีของอัลตราซาวด์นะครับคุณสามารถโฟกัสเสียงเนื่องจากเสียงเป็นคลื่นเนาะมันโฟกัสได้มันสามารถไปโฟกัสไปตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เห็นไหมมันสามารถดูว่าเอ้ยเราเป็นมีเนื้องอกไหมอะไรได้มันสามารถถูกใช้ได้หลายแบบมากนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆทางการแพทย์นะครับก็ตัดเอาครับอีกตัวหนึ่งอินฟราโซนิกเมื่อกี้ที่ผมอธิบายให้ฟังนะเราไม่รู้สึกถึงมันหรอกนะครับแต่ว่าถามว่ามีผลกับเราไหมเราไม่ได้ยินครับผมใช้คำผิดเรารู้สึกครับเนาะตัวอย่างง่ายๆของอินฟราซาวด์ที่มีผลกับคนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของพวกวินฟาร์มนะเวลาเราไปดูที่เขาผลิตไฟฟ้าด้วยแรงลมด้วยพลังงานลมนะที่เป็นใบพัดเราจะเห็นว่ามันใหญ่มากนะครับพอมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับเวลาลมวิ่งผ่านใบพัดเนี่ยมันมีเสียงวี่พวกนี้เป็นเสียงที่มีความถี่สูงอยู่แล้วนะไอ้พวกเสียงที่มีความถี่สูงเนี่ยเนื่องจากว่าความถี่มันสูงนะครับมันเดินทางได้ไม่ไกลครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินในความถี่สูงพวกนี้หรอกครับนะแต่สิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่เขารู้สึกนะครับมันคือความถี่ต่ำเพราะอย่าลืมว่าพวกนี้เนี่ยมันแขวนอยู่บนยอดแท่งโลหะใช่ไหมนับไอ้เสามันนะครับเพราะมันราวมันหมุนเนี่ยนะครับมันทำให้ไอ้เสาเนี่ยมันสั่นลมพัดมันก็สั่นทีนี้การสั่นของมันเนี่ยความถี่มันต่ำมากนะครับไม่ถึง20เฮิรตซ์นะครับแล้วการสั่นตรงนี้เนี่ยนะครับมันส่งต่อถึงพื้นนะครับเพราะว่าการสั่นที่ความถี่ต่ำพวกนี้ความยาวคลื่นเนี่ยบางทีเป็นเมตรนะครับ4-5เมตร10เมตรโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นพวกนี้เนี่ยมันจะวิ่งไปตามพื้นครับแล้วเป็นไงครับคนที่อยู่ในบ้านก็รู้สึกได้ถ้ามันหนักหน่อยนะครับบ้านอาจจะสั่นโอเคไหมนะเหมือนกับแผ่นดินไหวนะครับเวลาขึ้นแผ่นดินไหวมาเนี่ยเราไม่รู้สึกหรอกครับรู้สึกอีกทีนึงคือบ้านพังแล้วตึกสั่นแล้วนะครับแผ่นดินไหวแล้วนะครับทำนองเดียวกันครับไอ้ขึ้นพวกนี้เนี่ยมันมาถึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะพอมันมาถึงปุ๊บเราถึงรู้สึกต่อให้เราไม่ได้อยู่บ้านเราไม่สั่นนะครับถ้ามันโดนกับตัวเราเองเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ทำให้เรามีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็เวียนหัวนะครับปวดหัวนะมีอาการทางร่างกายได้หลายแบบเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้คลื่นพวกนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับร่างกายยังไงครับ
นะเหมือนกับถ้ามาประมาณ5เฮิรตซ์หรือ3เฮิรตซ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเรโซแนนซ์กับกระเพาะเราทำให้เรามีการขึ้นไส้ปวดท้องได้โอเคไหมนะครับชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่รอบๆไอ้พวกนะวินฟาร์มพวกเนี้ยนะครับเขาได้รับผลกระทบเนาะแล้ววิธีการวัดมันวัดยากมันไม่เหมือนกับคุณเอาไมโครโฟนไปตั้งแล้ววัดเสียงได้ตรงนี้มันวัดไม่ได้นะครับคุณต้องมีเครื่องมือวัดแต่เครื่องมือวัดไอ้พวกอินฟราโซนิกเนี่ยนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็วัดได้ยากแล้วก็มาตรฐานนะครับความปลอดภัยก็ยังไม่มีนะไม่รู้วิธีการวัดแบบไหนที่เป็นวิธีการวัดที่ได้มาตรฐานนะครับเข้าใจว่านะตอนนี้มีอยู่แค่1มาตรฐานในการวัดอินฟราโซนิกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ของไทยยังไม่มีนะครับเป็นของต่างชาติโอเคนะครับคราวนี้คลื่นที่เราเห็นตรงนี้นะครับนี่คือความดันเนาะนี่คือรูปที่ผมเคยวาดให้ตั้งแต่แรกว่าความดันเสียงกับนะครับกับการกระจัดมันต่างกันยังไงนะในรูปนี้ข้างบนนี้เป็นความดันข้างล่างเป็นการกระจัดอันนี้คือการกระจัดนะครับอันนี้คือความดันนะสิ่งที่มันต่างกันก็คือเหมือนที่ผมบอกเนาะตรงไหนที่การกระจัดเป็น0นี่ผมซ้ําให้เนาะการกระจัดเป็น0ครับความดันก็เยอะนะครับการกระจัดสูงสุดนะครับความดันก็ต่ําสุดใช่มั้ยเห็นมั้ยถ้าเราลากเส้นตรงนี้ถ้าผมลากเส้นนะครับเส้นตรงนี้คืออะไรครับความดันบรรยากาศใช่มั้ยนะนี่คือ PATM นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็การกระจัดเป็น0ความดันก็ต่ําสุดตรงนี้การกระจัดสูงสุดความดันก็เป็น0ใช่มั้ยเราก็ไล่ไปนะครับเห็นมั้ยการกระจัดเป็น0ความดันก็สูงสุดนี่ความดันสูงสุดเพียงแต่ว่าอยู่ฝั่งลบนั่นเองครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้โอเคแล้วนี่คือสิ่งที่อธิบายไปเรื่องคลื่นตันยาวนะครับคราวนี้มันมีตัวแปรที่น่าสนใจนะครับที่จะถูกใช้ในการวัดนะครับเวลาเราวัดเสียงหรืออะไรเนี่ยนะครับตัวต่อมาเรียกว่า sound intensity หรือเขาเรียกว่ากำลังของเสียงหน่วยของมันคือวัตต์ต่อเมตรกำลัง2นะครับไอ้กำลังของเสียงเนี่ยนะครับเราสามารถมองภาพเหมือนกับว่านะครับเรามีเสียงเนาะเสียงวิ่งมานะครับเสียงนี่มีพลังงาน Eโอเคไหมมี energy e นะครับเสียงนี้เวลามันเคลื่อนที่มาเนี่ยมันมาเป็นนะมาเป็นกลุ่มเข้ามาแต่เรามีพื้นที่รับเสียงอยู่นะอาจจะเป็นแก้วหูเรามีพื้นที่ a นะครับเสียงตรงนี้เนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่มานะถูกสร้างขึ้นมาได้เช่น10จูลต่อวินาทีนะก็คือพลังงานต่อวินาทีนะวิ่งเข้ามาเจอ a เข้ามานะครับพลังงาน10จูลต่อวินาทีตรงนี้สมมติ e ส่วน s ของผมเนี่ยนะครับเท่ากับ10จูลต่อวินาทีนะวิ่งเข้ามาที่หูเรานะครับหูเราเนี่ยจะได้รับสิ่งที่เรียกว่าความเข้มนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ e ส่วน s หารด้วย a ก็คือพลังงานต่อเวลาต่อพื้นที่นะก็คือพลังงานที่เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ a นะครับต่อเวลานะครับเป็นพลังงานที่เคลื่อนที่เข้าไปนะครับถ้าเราบูดพลังงานที่เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ a ต่อวินาทีนะครับแล้วเราก็รู้ว่า e ส่วน s ตรงนี้ก็คือ power นะครับหรือกำลังนะครับกำลังซึ่งมีหน่วยเป็นอะไรครับเป็นวัตต์ขณะที่ a มีหน่วยเป็นอะไรครับเป็นพื้นที่นะครับเมตรกำลังสองนะครับก็เลยได้เป็นวัตต์ต่อเมตรกำลังสองโอเคไหมเพราะความเข้มคืออะไรครับความเข้มคือพลังงานที่ตกกระทบนะครับหรือเข้าไปบนพื้นที่หนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเวลาต่อหนึ่งวินาทีต่อหนึ่งหน่วยเวลาก็ได้โอเคไหมพลังงานที่เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่นะครับต่อหน่วยเวลานะครับเข้าไปในพื้นที่ a ต่อหน่วยเวลาพลังงานนะครับที่นะครับเคลื่อนที่นะครับหรือตกกระทบก็ได้เนาะเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ A นะครับต่อ1หน่วยเวลาเห็นไหมเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่หรือตกกระทบลงบนพื้นที่ก็ได้นะครับนี่คือความเข้มเสียงนะครับถ้าเรามองนี่ก็อาจจะเป็นแค่หูเรานะครับเราสามารถคำนวณได้นะครับคราวนี้เวลาเราได้ sound intensity level เนี่ยนะครับเนื่องจากไอ้ sound intensity level นะครับที่มนุษย์ตอบสนองเนี่ยค่อนข้างช่วงมันดับมีตั้งแต่10ยกกำลังลบ12นะครับวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับจนถึง1วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับนี่คือช่วงเสียงที่มนุษย์ตอบสนองนะครับจริงๆแล้วนะเบาสุดที่เราได้ยินคือเท่านี้นี่คือเบาสุดดังสุดที่หูเรายังไม่เจ็บนะครับก็คือ1วัตต์ถ้ามากกว่านี้ถามว่าได้ยินไม่ได้ยินครับจะเจ็บหูเราจะแตกได้แก้หูจะทะลุได้เบาสุดก็คือถ้าเบากว่านี้ถ้าน้อยกว่านี้เช่น10ยกกำลังลบ13เราไม่ได้ยิน
10ยกกำลังลบ12เนี่ยคือต่ำสุดที่เราได้ยินนะครับเสียงกระซิบเบาๆที่สุดที่เราได้ยินก็คือ10ยกกำลัง12เสียงดังสุดที่เราไม่เจ็บนะครับก็คือ1วัตต์นะครับมันก็เลยกลายมาเป็น2ตัวนี้ข้างล่างเนี่ย10ยกกำลังลบ12เนี่ยมันเรียกว่า threshold นะครับ of hearing นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนเรื่องนี้อีกรอบนึงนะครับส่วนในตัวนี้เขาเรียกว่านะ threshold ครับ of pain นะ pain ก็คือความเจ็บปวดนะเทสโชก็คือนะครับเหมือนกับขั้นต่ำสุดนะครับขั้นต่ำสุดนะหรือขอบเขตของมันนะครับนี่คือขอบเขตของการได้ยินนะครับก็คือต่ำสุดต้องได้แค่นี้ต่ำกว่านี้ไม่ได้ยินครับถ้ามากกว่านี้ได้ยินโอเคไหมส่วนในตรงนี้ต่ำกว่านี้ได้ยินไหมได้ยินครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมากกว่านี้นะครับคุณจะเจ็บหูละติดแค่ตัวมันเองก็เจ็บหูละโอเคไหมเรียกเทสโชออฟเพนนะครับก็คือเจ็บปวดนะคราวนี้เนื่องจากว่าช่วงของมันยาวเนาะมันตั้งแต่สิบยกกำลังสิบสองถึงหนึ่งนะครับมันผ่านอะไรมาบ้าง10ยกกำลังลบ12 10ยกกำลังลบ11 10ยกกำลังลบ10นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึง10ยกกำลัง0ซึ่ง10ยกกำลัง0คือ1นะครับเราจะเห็นว่าช่วงมันกว้างมากเลยตั้งแต่ลบ12นะครับมันไกลเพราะฉะนั้นเวลาการนำเสนอเนี่ยนะครับเป็นเลขแบบนี้เนี่ยนะครับมันนำเสนอแล้วเห็นภาพได้ยากเขาก็เลยใช้นะครับเขาก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่า sound level หรือระดับเสียงนะครับระดับเสียง sound level นะครับซึ่ง sound level ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็แบ่งออกมาเป็น2อย่างที่เขานิยมใช้กันเนาะนะครับอันแรกก็คือระดับความเข้มเสียงระดับความเข้มเสียงอันที่2ก็คือระดับความดันนะโอเคมั้ยมี2อย่างก็คือระดับความเข้มนะครับกับระดับความดันเดี๋ยวจะมองว่ามันคืออันเดียวกันโอเคระดับความเข้มของเสียงนะครับระดับความดันเสียงโอเคไหมนะครับทั้งสองตัวนี้เรียกระดับเสียงนะครับไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับมันมีชื่อเนาะมันเรียกว่า sound intensity นะครับ level ส่วนข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่า soundนะครับความดันแน่นอนครับคืออะไรครับ pressure ครับ level โอเคไหม sound intensity level กับ sound pressure level นะนี่คือเวลาเขาวัดกันนะทั้ง2ตัววัดเป็นเดซิเบลทั้ง2ตัวเวลาคุณเจอคำว่า level หรือระดับนะครับระดับมันจะวัดเป็นเดซิเบลเสมอโอเคไหมนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงมันนะครับโดยละเอียดนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของอัตราเร็วเสียงก่อนนะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าอัตราเร็วเสียงตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอัตราเร็วเสียงในตัวกลางในตัวกลางแต่ละชนิดเนี่ยนะครับอัตราเร็วเสียงมันจะไม่เท่ากันนะโดยที่ถ้ายังจำได้ผมบอกว่านะครับเสียงเนี่ยนะครับมันเรียกว่าเป็น compression wave ก็ได้นะครับหรือเป็น strain wave ก็ได้แล้วพอเราใช้คำว่า strain wave ปุ๊บเราก็รู้ทันทีว่ามันเกี่ยวข้องกับความยืดหยุ่นนะถ้ามันยืดหยุ่นมากความเร็วเสียงเนี่ยมันก็จะมากถ้ามันหนักความหนาแน่นมันเยอะมันเคลื่อนที่ได้ยากเสียงก็เคลื่อนที่ไปได้ยากเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับมันต้องอาศัยโมเลกุลของอากาศในการเคลื่อนที่ถูกไหมถ้าโมเลกุลของอากาศมันหนักมันก็ไม่อยากเคลื่อนที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นความเร็วก็จะช้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขานิยามนะครับอัตราเร็วเสียงในตัวกลางเนี่ยนะครับเขาจะใช้สมบัตินะครับเบลโมดูลัสของตัวกลางกับยังโมดูลัสของตัวกลางทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกลางถ้าตัวกลางของเราเป็นของเหลวเป็นฟลูอิดนะครับซึ่งฟลูอิดซึ่งก็คือฟลูอิดคือของไหลนะครับคือของไหลนะครับมันได้ทั้งใครครับได้ทั้งลิควิดซึ่งเป็นของเหลวนะได้ทั้งอะไรครับได้ทั้งแก๊สที่เป็นแก๊สนะครับโอเคไหมนับอัตราเร็วเสียงในของไหลเนี่ยมันก็คือรากที่2ของอะไรครับของเบลโมดูลัสนะก็คือความสามารถในการยืดหยุ่นของพวกตัวกลางว่ายืดหยุ่นได้แค่ไหนโลหานี่โลครับโลคืออะไรครับโลคือความหนาแน่นเพราะถ้าความหนาแน่นมันมากมันก็เคลื่อนที่ได้ยากมันหนักนะมันเปลี่ยนตำแหน่งได้ยากไอ้อัตราเร็วเสียงก็เลยน้อยนะครับเพราะว่ายิ่งค่านี้มาก V ก็ยิ่งน้อยทำนองเดียวกันครับถ้าเสียงในของแข็งของแข็งเนี่ยเวลามันนะเปลี่ยนมันเปลี่ยนสเตรนมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนอยู่ในแนวยาวนะเพราะเวลาเสียงเคลื่อนที่เนี่ยนะครับมันก็เคลื่อนที่นะครับการบีบอัดมันก็บีบอัดแนวนี้นะในแนวยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ยังโมดูลัสนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วยโลความหนาแน่นของตัวกลางทันไหมนะครับนี่คืออัตราเร็วเสียงนะครับมันจะแปรผันตรงกับตัวกลางนะครับสมบัติของตัวกลางเช่น
ยังโมดูลัสยกกำลัง1ส่วน2เนาะตรงนี้เราสามารถเขียนเป็น y ส่วนด้วย rho ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2เพราะ1ส่วน2คือ square root เพราะฉะนั้น v เราเนี่ยก็แปรผันกับ y ยกกำลัง1ส่วน2นะครับกับแปรผกผันกับใครครับแปรผันกับ rho ยกกำลัง1ส่วน2ทันไหมครับนี่คือความสัมพันธ์ของมันนะครับกับความยืดหยุ่นของตัวกลางเนาะถ้าตัวกลางไม่ยืดหยุ่นเลยเนี่ยเสียงมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะมันขยับไม่ได้มันส่งผ่านพลังงานไม่ได้แค่นั้นเองนะครับคราวนี้รูปนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงหน้าคลื่นเนาะนะครับหน้าคลื่นของตัวกลางนะครับถ้าเป็นแก๊สเนี่ยหน้าคลื่นมันก็นะครับจะประมาณนี้นะครับพอเป็นลิควิดปุ๊บหน้าคลื่นมันก็แคบลงนิดนึงแต่พอเป็นของแข็งปุ๊บหน้าคลื่นมันก็ติดกันเลยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของนะครับคุณภาพของเสียงนะครับเรื่องsound qualityนะหรือคุณภาพของเสียงนะครับโดยปกตินะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะบอกว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวแปรพื้นฐานนะครับสองตัวนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของ pitch นะครับอันที่สองก็คือเรื่อง loudness นะครับก็แปรตรงตัวเนาะ pitch ก็ pitch นะครับ loudness ก็คือความดังนะครับงั้นเราจะไม่ค่อยพูดถึงความดังเท่าไหร่นะครับที่เราพูดถึง pitch เป็นเรื่องสำคัญเนาะคราวนี้ในการศึกษานะครับการตอบสนองของมนุษย์เนี่ยกับเสียงเนี่ยนะครับเขาจะใช้เพียวโทนนะครับเพียวโทนเพียวโทนก็คือเสียงที่มี1ความถี่มี1 frequency เท่านั้นนะเพียวโทนสร้างมาจากอะไรได้บ้างสร้างมาจากซ่อมเสียงนะครับเราเคยเห็นใช่ไหมซ่อมเสียงนะครับกับสร้างโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เนาะเราใช้คอมพิวเตอร์เจเนเรตได้เพียวโทนคือเสียงที่มีแค่1ความถี่ทำไมมันถึงสำคัญต่อการศึกษาการตอบสนองของเสียงการตอบสนองของมนุษย์ต่อเสียงเพราะอะไรครับเพราะเวลาเราวัดการตอบสนองของหูเราเนี่ยนะครับถ้าเราใช้เสียงที่มีความถี่ซับซ้อนมีหลายๆความถี่อยู่ในอันเดียวกันเนี่ยนะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราสูญเสียการได้ยินที่ความถี่เท่าไหร่นะครับเราไม่สามารถบอกได้ว่าหูเรามีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาตรวจสอบการได้ยินเนี่ยนะครับเขาจะต้องนับใช้เพียวโทนนับแล้วค่อยๆเพิ่มความถี่ไปเรื่อยๆโอเคไหมเขาจะไม่ผสมเขาจะไม่เปิดเพลงให้คุณฟังแล้วตรวจว่าหูคุณเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรเพราะอะไรครับในเสียงเพลงเนี่ยมันมีความซับซ้อนของเสียงเยอะคุณแยกไม่ได้ว่าหูคุณสูญเสียการได้ยินความถี่ไหนเพราะในหนึ่งเพลงเนี่ยมันมีหลายความถี่นะครับเรียกว่ามิกซ์โทนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเพียวโทนที่ตรงไหนครับมันช่วยให้เราแยกได้ว่าคุณสร้างเสียง50เฮิร์ตซ์ขึ้นมาแล้วคุณลองฟังถ้าคุณไม่ได้ยินแสดงว่าคุณมีปัญหาที่50เฮิร์ตซ์แล้วก็ทำไงต่อครับเพิ่มเป็น51หรือเพิ่มเป็น55หรือเพิ่มเป็น60ไล่ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะรู้ว่าโอเคคุณมีปัญหาที่ความถี่นี้ทันไหมครับแต่ถ้าคุณส่งเข้าไปแบบมั่วๆความถี่เต็มไปหมดเลยคุณแยกอะไรไม่ได้ครับนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเพียวโทนเป็นเสียงที่สำคัญนะครับคราวนี้เวลาเราพูดถึงนะเพียวโทนนะครับก็คือมีแค่1ความถี่นะครับแล้วปริมาณที่สำคัญในการบอกคุณภาพของเพียวโทนเนี่ยก็คือเรื่องของ pitch แล้วก็เรื่องของ loudness นับ loudness คุณต้องการอะไรความดังคุณก็เพิ่ม amplitude ทำให้สูงนะยิ่ง amplitude สูงความดังก็ยิ่งมากนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับ pitch นะ pitch ตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียงถ้า pitch สูงความถี่ก็สูงนะเหมือนเสียงพวกนักร้องโอเปร่าเวลาเขาร้องเพลงเสียงดังๆแล้วแก้วแตกความถี่ก็สูงมากนะนอกจากความถี่สูงแล้วเป็นไงครับ amplitude ก็สูงด้วยนะครับเห็นไหม pitch ก็คือความถี่ของเสียง pitch สูงความถี่สูง pitch ต่ำความถี่ต่ำนะครับเขาก็เลยบอกว่ายิ่งความถี่สูงเท่าไหร่นะ pitch ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแล้วตัวที่กำหนด pitch ก็คือความถี่ของคลื่นนะครับความถี่ของคลื่นว่าความถี่ของคลื่นเนี่ยถ้าความถี่สูง pitch ก็สูงครับถ้าความถี่ต่ำ pitch ก็ต่ำมีคำถามไหมตรงนี้นี่คือการบอกนะครับคุณสมบัติของเรียกคุณภาพของเสียงแต่อย่าลืมว่านะครับถึงแม้ว่านะครับเราใช้ pitch กับ frequency pitch กับ loudness เป็นตัวบอกคุณภาพของเสียงแต่ไม่ได้แปลว่าเสียงที่คุณได้ยินเพราะโอเคไหมแต่ละคนเนี่ยจะมีความชอบเสียงที่ไม่เหมือนกันแต่เพียวโทนเนี่ยเราไม่ค่อยชอบหรอกครับเพราะมันคือมันโมโนโทนไงมันมีแค่อันเดียวมันก็จะดังต่อเนื่องคุณคงไม่ชอบให้เสียงอย่างนั้นอยู่ใกล้ๆหูคุณตลอดถูกไหมนะครับหรือถ้าคุณชอบคุณก็อาจจะมีปัญหาทางจิตเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับคราวนี้
ดยปกตินะครับ pitch เนี่ยนะครับเป็นตัววัดเหมือนที่ผมบอกเนาะ psychology นะครับ psychological impression นะครับคราวนี้เวลาการวัด pitch เนี่ยนะมันจะแตกต่างกับความถี่ pitch เนี่ยนะครับเป็นปริมาณที่เรียกว่าเป็นเชิงคุณภาพคือไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับเราบอกได้ถึงว่าเออ pitch มันสูง pitch มันต่ำเราบอกอย่างอื่นไม่ได้นะครับแต่มันจะต่างกับความถี่เพราะว่าความถี่เป็นไงครับความถี่เนี่ยมันบอกในเชิงปริมาณ quantitative ได้นะครับซึ่งอธิบายด้วยเฮิร์ตนะครับหน่วยเป็นเฮิร์ตนะก็คือจำนวนรอบต่อวินาทีแต่พิชไม่ใช่พิชคุณแค่บอกว่าเอ้ยพิชมันสูงกว่านะก่อนหน้านี้นะพิชต่ำกว่านะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่านะครับมันเราแยกพิชได้ยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนับตัวอย่างง่ายๆเนาะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพิชเนี่ยนะเราสามารถดูโน้ตดนตรีได้ก็คือมิดเดิลซีหรือนับโดกลางนะซึ่งโดกลางตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถกดในเปียโนได้เนาะนะเราก็จะเห็นว่าเสียงมันเท่าไหร่โดยปกติเนาะตามข้อตกลงนะของนักดนตรีพวกนี้เนี่ยนะครับไอ้โดกาเนี่ยความถี่มันจะอยู่ในช่วง262ถึง264เฮิร์ตซ์นะซึ่งเป็นความถี่ค่อนข้างต่ำนะครับนี่คือเสียงโดถูกมั้ยครับไอ้เครื่องดนตรีพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีตาร์นะครับเปียโนนะครับเครื่องดนตรีที่นะครับพวกนี้นะครับคุณต้องไม่ใช่เครื่องเป่าเนาะนะครับพวกนี้คุณต้องมีการเขาเรียกมีการปรับเทียบเสมอสอบเทียบอยู่เสมอเช่นเปียโนเนี่ยคุณตั้งไว้ในห้องไม่ได้ใช้นานๆนะครับอากาศชื้นอะไรพวกนี้นะครับโอกาสที่เสียงเปียโนจะเพี้ยนเนี่ยสูงมากนะครับเนาะเปียโนเนี่ยนะครับคุณต้องเป็นไงครับต้องมีการสอบเทียบนะครับทุกนะครับอาจจะต้องทุกปีนะครับแต่ถ้าคุณเล่นบ่อยๆอาจจะไม่ต้องนะครับแต่ถ้าคุณไม่ค่อยได้เล่นตั้งไว้เฉยๆนะครับชื้นมั่งนะมวลมันเพิ่มนะครับการเคาะนะครับบนเส้นนะจริงๆแล้วเปียโนนี่เหมือนกับเครื่องสายนะครับมันเป็นการเคาะนะครับเคาะบนเส้นอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เสียงก็เปลี่ยนนะครับแต่ละอันก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพวกนี้สำคัญเนาะการสอบเทียบให้ความถี่มันตรงเสมอถ้าความถี่มันเปลี่ยนเป็นไงครับนะครับเสียงเพลงคุณก็จะเพี้ยนไปหมดนะครับแทนที่จะเป็น264อาจจะเป็น280นะครับพิชมันก็สูงขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกพิชให้ออกเนี่ยสำคัญสำหรับพวกนักดนตรีนักปรับแต่งเสียงโอเคไหมโดยปกตินะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับสามารถแยกความถี่ได้ 0.3% นะครับถ้าเราพิจารณาก็คือถ้าเกิดเป็นนะครับ1,000 เฮิรตซ์เราพิจารณาความถี่ 1,000 เฮิรตซ์เนาะเราสามารถแยกความถี่ 1,003 เฮิรตซ์ได้โอเคไหมนี่คือพิชที่เปลี่ยนไปก็คือเปลี่ยนไปเท่าไหร่เปลี่ยนไป3เฮิรตซ์โอเคไหมน้อยลงกว่านี้ก็คือ997คุณก็แยกได้แต่ถ้าน้อยกว่านี้เช่นนับ 1,000 เปลี่ยนไป 1,001 อย่างเงี้ย1001เฮิรตซ์อย่างเงี้ยคุณแยกไม่ได้นะครับนะมนุษย์เราแยกได้นะครับประมาณ 0.3% นะครับก็คือถ้า100ก็คือ 0.3 ถ้า 1,000 ก็คือ3โอเคมั้ยก็คือ3ตัวนี้เขาเลยใช้ 1,000 เลขมันได้ง่ายๆนะคุณแยกออกได้แต่ถ้าต่ำกว่านี้จบครับคุณทำไม่ได้นอกจากอะไรครับนอกจากคุณมีการฝึกนะฝึกแยกเสียงคุณนี่ฝึกได้เนาะถ้าเราไม่ฝึกเราก็อยู่ประมาณนี้แหละนะแต่ถ้าเราฝึกเราสามารถแยกได้ดีกว่านี้ครับผมครับโอเคมั้ยครับตรงนี้คราวนี้ถ้าเกิดเราฟังเสียงเพลงเนี่ยเหมือนที่ผมบอกถ้าเป็นโมโนโทนเป็นไงครับเราจะรู้สึกว่าเสียงมันน่าเบื่อนะครับเพราะเวลาเราฟังเพลงเนี่ยก็จะใช้เสียงหลายๆส่วนเข้ามารวมกันนะครับไอ้นะครับก็คือเอามิวสิคอลโน้ตอะไรโน้ตนะโดเรมีฟาโซลาซีโดเนี่ยพวกเนี้ยมารวมกันนะครับทําให้เสียงเป็นไงครับมันเพราะขึ้นมานะครับไอ้เสียงที่เพราะๆที่เราฟังแล้วรู้สึกดีนะครับมันเรียกว่าคอนโซแนนซ์โอเคมั้ยคอนโซแนนซ์ก็คือมันเข้ากันนะครับมันกลมกลืนมันฟังแล้วรู้สึกดีโอเคมั้ยมันก็จะมีเสียงอีกแบบนึงก็เรียกเสียงเรียกว่าดิสโซแนนซ์ก็คือเสียงที่มันไม่เข้ากันเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆเนาะคุณลองไปเปิดใน YouTube นะครับไปดูพวกแจ๊สที่นะครับเขาเรียก improvise jazz นะครับก็คือเป็นนักดนตรีแจ๊สหลายๆคนที่มาเล่นด้วยกันแล้วเขาต่างคนต่างเล่นนะครับเครื่องดนตรีของตัวเองนะถ้าคุณไปฟังเนี่ยคุณจะพบถึงความวุ่นวายของเสียงนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นคอนโซแนนซ์ก็ได้โอเคไหมบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าดิสโซแนนซ์ก็ได้แต่สำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันมั่วไปหมดมันฟังแล้วมันปวดหัวนะไอ้แบบนี้เนี่ยมันเรียกว่าดิสโซแนนซ์โอเคไหมไอ้พวกดิสโซแนนซ์หรือไม่ดิสโซแนนซ์เนี่ยหรือจะเป็นคอนโซแนนซ์มันค่อนข้าง subjective แล้วแต่คนถ้าคุณชอบแจ๊สคุณอาจจะชอบมากเลยว่าทำไมมันมีความหลากหลายทางดนตรีนะอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันทันไหมแต่เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยก็จะลักษณะ
ฟังเสียงพวกนี้นะครับรู้สึกไม่เหมือนกันโอเคไหมครับแต่ให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเสียงมันรู้สึกว่า unpleasant นะครับ unpleasant เนี่ยนะครับก็คือเราไม่ชอบมันเป็น dissonant นะครับสำหรับเราโอเคไหมแต่เราไปบอกว่าเพื่อนเราก็คงไม่ชอบด้วยคงไม่ได้นะครับโอเคไหมคราวนี้เรามาดูไอ้ sound level ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับตอนแรกเราบอกว่า sound level มันมีกี่แบบนะครับเราก็บอกว่ามีsound นะครับ intensity ใช่ไหม level ใช่ไหมครับกับ soundpressure level นะครับทันไหมครับเนาะเวลาเราพูดถึงนะ sound intensity level หรือ sound pressure level เนี่ยนะครับเราจะใช้ l แทน level intensity เราก็ห้อย i ให้มันส่วนตรงนี้เนี่ย l ก็คือ level แทนด้วย lp โอเคไหมก็คือ level ของ sound pressure นะครับก็คือระดับทีนี้โดยปกติเนาะไอ intensity เนี่ยนะครับเราบอกว่านะครับมันอยู่ในช่วง10ยกกำลัง12นะครับวัตต์ต่อตารางเมตรถึงอะไรครับถึง1วัตต์นะต่อตารางเมตรเสียงนะครับไอเสียงตรงนี้เนี่ยนะครับต่ำสุดก็คือนะครับ20ไมโครปาสคาลโอเคมั้ย20ไมโครปาสคาลหรือ2คูณ10ยกกำลัง -6 เอ้ย -5 -5ปาสคาลทันมั้ยนะนี่คือความดันต่ำสุดที่เราได้ยินนะครับอันนี้โดยปกติเรามักจะไม่ค่อยไปนิยามข้างบนเท่าไหร่เนาะเราเลยให้แต่ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ต่ำสุดอันนี้ก็เรียก threshold of hearing ข้างบนนี้ threshold of pain นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือความดันต่ำสุดที่เราได้ยินก็คือถ้าเกิดต่ำกว่านี้นะครับเราจะแยกเราจะไม่ได้ยินเสียงถ้าเกิดเท่านี้เราเริ่มได้ยินพอดีนะครับตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกันโดยตรงโอเคไหมนะครับแต่ผมจะได้ให้ threshold of pain เนาะของในรูปของความดันนะครับแต่นะครับนี่คือช่วงที่เราได้ยินนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะมันจะเกี่ยวข้องนะครับมันจะเป็น0ถึง120เดซิเบลนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับโอเคไหมโดยปกติไอ้ sound intensity level เนี่ย LI เนี่ยนะครับก็จะเขียนว่าเป็น10ล็อกอะไรครับล็อกของ I 2หาร I 1ขณะที่ LP นะครับเขาจะใช้20ล็อกนะครับเปลี่ยนตรงนี้ต้องระวังนะครับนี่เป็น pressure ครับ pressure 2หาร pressure 1ก็เป็นความดันนะครับอันนี้เป็น L I 2หาร I 1นะครับคราวนี้ถ้าเรารู้บอกว่าโอเคอันนี้มันคือ10ยกกำลัง12ถึงนะครับ10ยกกำลังกับ1 10ยกกำลัง0นะครับโดยปกติเนาะไอ้1เนี่ยนะครับเขามักจะใช้ความ threshold of hearing มาใช้ก็คือ10ยกกำลัง12วัตต์ต่อตารางเมตรทำนองเดียวกันครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ P สิไม่ใช่ I ต้องเป็น P 1เขาใช้2คูณ10ยกกำลังลบ5ปาสคาลเป็นหลักทันไหมนะครับนี่คืออ้างอิงก็คือตัว P1 จริงแล้ว P1 กับ I1 นี่คือความดันกับความเข้มอ้างอิงนะครับนี่คือตัวอ้างอิงเพื่ออ้างอิงกับหูเรานั่นเองนะครับคราวนี้ผมบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่ามันตั้งแต่0ถึง120 dB ใช่ไหมถ้าเราเอามาดูนะครับผมเริ่มต้นก่อนว่าถ้า I1 นะครับ LI เท่ากับ10ล็อกนะครับต่ำสุดที่เราได้ยินก็คือตัวนี้ถูกไหมตัวนี้คือตัวต่ำสุดที่เราได้ยินผมให้ i 2ของผมเนี่ยคือตัวนี้ผมกำลังฟังเสียงตัวนี้อยู่นับเทียบกับนับ10ยกกำลัง -12 วัตต์นับตัดกันไป10ตัดได้1ล็อกของ1ได้0ครับเพราะฉะนั้น LI เนี่ยเท่ากับ0 dB ครับแสดงว่าอะไรครับ0 dB ก็คือ0เดซิเบลก็คืออะไรครับระดับความเข้มเสียงต่ำสุดที่เราได้ยินนะก็คือ0 dB นะครั้งนี้เราดูเนาะสมมติเราใช้เป็นวัตต์แทน LI เท่ากับ10ล็อก1 I 2คือ1วัตต์ต่อตารางเมตรหารด้วย10ยกกำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรได้อะไรครับนี่ตัด10ยกกำลัง12ขึ้นบนก็กลายเป็น10ยกกำลัง12 10ยกกำลังล็อก10นี่คือล็อกฐาน10อยู่แล้วเนาะนะครับมันเป็นเดซิเบลต้องเป็นล็อกฐาน10นะครับล็อกฐาน10คูณกับ10ยกกำลัง12ได้อะไรครับได้120ครับได้120 dB นี่คือ LI นะนี่คือความดังสูงสุดก็คือ threshold of pain ของเราที่เป็น1วัตต์นะครับมันเท่ากับ120 dB แต่มากกว่านี้ได้ยินไหมมากกว่านี้ได้ยินนะครับหูแตกครับเท่านี้ก็แย่แล้วครับโอเคไหมคราวนี้การได้ยินของเราเนี่ยถ้าเราได้ยินความถี่ถ้าเราได้ยินนะระดับเสียงที่120บ่อยๆเนี่ยนะครับไม่นานครับไม่นานหูเราก็จะนะครับหูเราก็จะบอด
นะครับหูเราก็จะหนวกไม่ใช่บอดนะครับคราวนี้โดยปกติเสียงในที่ทำงานเนี่ยมันไม่ควรเกิน80เดซิเบลนะครับนี่คือมาตรฐานของต่างประเทศนะครับของบ้านเราอาจจะ85หรือ90นะผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้นะแต่ประมาณนี้นะ90นี่ถือว่าแย่นะครับแย่นะครับคุณนะฟังทุกวันไม่นานคุณก็จะนะครับสูญเสียการได้ยินนะครับเร็วกว่าปกติปกติธรรมชาติของคนเนาะยิ่งคุณอายุมากนะครับคุณจะยิ่งหูหนวกมากขึ้นเท่านั้นนะครับคือพูดง่ายคืออะไรครับเรามีการรับรู้เสียงของเราแย่ลงเซนซิทิวิตี้ของเรามันแย่ลงความไวต่อเสียงเราแย่ลงยิ่งเราอายุมากนะครับก็คือพูดง่ายก็คือมันหย่อนยานนั่นเองนะครับมันไม่ได้แปลว่าหูตึงนะครับจริงๆหูตึงก็คือหูมันนะเรามีการสูญเสียการได้ยินนะครับเนาะหูเราก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามอายุโอเคไหมแต่ถ้าเกิดคุณไปฟังเสียงนะเช่นช่วงนี้คุณฟังเรียนออนไลน์มากๆใช้หูฟังเยอะๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไงครับหูคุณไม่ได้รับเสียงนะแบบโดยตรงเลยกับหูเลยเนี่ยนานๆบ่อยๆเข้าไปมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีนะโดยเฉพาะคนที่ใช้หูฟังที่แบบเป็นอินเอียร์ที่มันต้องเสียบยัดเข้าไปในรูหูนะครับแล้วเสียงมันตรงเข้าหาแก้วหูเราเลยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่คุณจะสูญเสียการได้ยินนะครับเร็วกว่าปกตินะครับเร็วกว่าปกติเพราะวิธีที่ดีเนี่ยนะครับไม่ควรใช้อินเอียร์นะครับควรจะใช้แบบที่มันครอบหูนะหรือที่มันแปะไว้บนหูนะครับเนาะมันมีหูฟังหลายแบบให้เราเลือกใช้นะครับก็ใช้ให้มันเหมาะสมนะแต่อินเอียร์มันเสียงดีกว่าเพราะมันไม่มีเสียงภายนอกรบกวนเพราะมันยัดเข้าไปในหูเลยนะครับโอเคนะครับคราวนี้เหมือนที่ผมบอกเนาะเมื่อกี้ว่าไอ้นะการได้ยินของเราเนี่ยมันมี threshold hearing ซึ่งเราพูดไปแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงความเข้มก็10-12วัตต์ต่อตารางเมตรถ้าเราพูดถึงความดันก็20ไมโครพาสคาลนะครับการเพิ่มในความดันตรงนี้เนี่ยนะครับเสียงเนี่ยประมาณ3 × 10^5พาสคาลนะครับเมื่อกี้นี่คือเท่าไหร่นี่คือ2 × 10^5นะพาสคาลนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูที่3 × 10^5พาสคาลเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมากกว่าไอ้นี่เนาะมากกว่า20ไมโครพาสคาลโอเคไหมครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้แอร์โมเลกุลของเราเนี่ยเมื่อกี้คือมีการกระจัดใช่ไหมมันมีการเคลื่อนที่ไป1 × 10^11นะผมไม่คำนวณอะไรให้ดูเนาะให้พอรู้ว่านะครับระยะทางที่มันหรือระยะห่างระหว่างอะตอมหรือโมเลกุลของอากาศนะครับมัน10^-11 เมตร10^-11 เมตรมันเล็กมากเล็กมากเลยน้อยกว่านาโนเมตรนาโนเมตรลบ9นะครับลบ11นี่คือ 0.0001 นะครับนาโนเมตรเล็กมากๆนะครับ3 × 10^-5นี่คือเราได้ยินนะครับเราได้ยินนะครับเราไม่ได้ยินก็คือต่ำกว่า2เพราะ3 × 10^-5เนี่ยเราได้ยินครับขนาดการกระจัดนิดเดียวเองเรายังได้ยินหูเราโคตรไวเลยนะครับโอเคนะเสียงที่ดังที่สุดที่เราได้ก็คือ1วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับนี่คือความเข้มโอเคมั้ยครับให้พอเห็นภาพเนาะคราวนี้นี่คือ sound intensity ที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเราก็สามารถทำได้นะแต่แรกผมทำให้ดูแล้วเมื่อกี้0 ถึง 120 เดซิเบลนะครับนี่คือสิ่งที่อธิบายนะครับแล้วเรานอกจากที่เราจะเขียนเป็น LI หา LI ได้เราสามารถหา L ตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยนี่คือใช้อะไรครับนี่คือใช้ threshold of hearing ใช่มั้ยเทโชเทโชว์พีลิ่งนะครับส่วนนี้ก็เทโชว์พีลิ่งเหมือนกันเป็นแต่ว่าเป็นไงครับมันบอกในรูปของเพรสเชอร์แค่นั้นเองความดันนะครับมันก็เลยได้ตัวนี้ออกมาโอเคไหมนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับกราฟที่นะครับเป็นกราฟยอดฮิตนะครับเวลาเขาอธิบายเรื่องการได้ยินของหูมนุษย์โดยปกติหูมนุษย์เนี่ยนะครับที่ความดังเท่ากันเช่นคุณเปิดลำโพง50เดซิเบลคุณเปิดลำโพง50เดซิเบลนะแล้วเราก็ฟังโอเคไหมเราบอกว่าไอ้ลำโพงเนี่ย50เดซิเบลเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนความถี่ได้แต่ว่าเสียงที่ออกมา50เดซิเบลตลอดโอเคไหมเราเปลี่ยนเฉพาะความถี่แต่ความดังเท่าเดิม50เดซิเบลแต่หูเราเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนตามความถี่ถึงแม้ว่าลำโพงมันจะให้50เดซิเบลตลอดแต่หูเราเนี่ยได้ยินไม่ใช่50เดซิเบลโอเคไหมนั่นคือปัญหาของหูเราทันไหมครับหูเราเนี่ยนะครับมันจะตอบสนองกับเสียงเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของล็อกการิทึมนะครับเราใช้ล็อกไงเมื่อกี้นะครับอันนี้เรามาดูรูปนี้ให้ชัดๆนะครับรูปนี้เนี่ยเป็นการบอกชัดๆเลยว่าหูเรามีปัญหานะครับไม่ใช่มีปัญหาสิการตอบสนองของมันต่อความถี่เนี่ยไม่เท่ากันนะครับแกน x ของเรานะครับคือความถี่แกน y ของเราคือ sound pressure level หรือ lp
นะครับซึ่ง LP ตัวนี้เราอาจจะมองว่ามันเป็นเสียงที่เจเนเรตหรือสร้างขึ้นโดยลำโพงก็ได้เสียงตรงนี้มันคงที่นะครับคราวนี้ทุกครั้งเนี่ยเวลาเราทำการวัดระดับเสียงหรือวัดความเข้มเสียงนะครับเราจะวัดเปรียบเทียบที่ 1,000 เฮิรตซ์นะครับไม่ว่าคุณมีลำโพงคุณมีไมโครโฟน 1,000 เฮิรตซ์เป็นความถี่มาตรฐานที่เราจะต้องเปรียบเทียบด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเนาะผมดูที่ 1,000 เฮิรตซ์ซึ่งก็คือตรงนี้นะผมก็ลากเส้นขึ้นมานะครับหน่วยใหม่ที่เราจะเห็นนะครับหน่วยใหม่ก็คือฟอนนะครับ PHON นะฟอนนี้เป็นหน่วยของการได้ยินของคนนะครับเป็นของมนุษย์นะครับถ้าเราได้ขึ้นมา 1,000 เฮิรตซ์นะครับไปที่20ฟอนนะครับจริงๆแล้วทั้งเส้นที่เราเห็นนี่นะครับนี่คือ20ฟอนทั้งเส้นเลยนะนะครับอันนี้ก็คือ60ฟอนทั้งเส้น40ทั้งเส้นนี่ก็คือ60ทั้งเส้น80ทั้งเส้นแล้วก็100ทั้งเส้นถามว่ามีระหว่างกลางมั้ยถ้าเราจะวาดก็มีครับก็จะมี30นะครับ40 50 60 70 80 90 100บางหนังสือบางเล่มก็ถึง120 140ก็มีโอเคมั้ยแต่ตรงนี้ผมให้ดูแค่นะครับ20 40 60 80 100โอเคมั้ยมีมากกว่านี้นะครับคราวนี้เราดูที่1,000นะที่1,000ผมจะไม่ดูที่เทรชโชเนาะเทรชโชมันค่อนข้างเพี้ยนไปนิดนึงนะครับเรามาดูที่20นะครับ20ฟอนนะครับเรานะครับที่ความถี่นะครับ1,000เฮิรตซ์20ฟอนเนี่ยก็คือ20เดซิเบลนะครับ20เดซิเบลที่1,000เฮิรตซ์โอเคมั้ยนะครับถ้าเรามาดูที่1,000เฮิรตซ์ตรงนี้ขึ้นมาที่4040เดซิเบลโอเคนะครับ40ฟอนที่1,000เฮิรตซ์ก็คือ40เดซิเบลนะครับถ้าเราขึ้นมาอีก60เฮิรตซ์ถ้าเราขึ้นมาอีก80เฮ้ย80เหมือนกันขึ้นมาที่100เหมือนกันนี่คือข้อดีของมันที่1,000เฮิรตซ์นะครับหูเราตอบสนองตรงไปตรงมาโอเคมั้ยนี่คือมาตรฐานเขามักจะวัดเทียบที่1,000เฮิรตซ์เสมอโอเคมั้ยคุณมีไมโครโฟนแล้วคุณอยากจะรู้ไมโครโฟนคุณนะครับมีการสอบเทียบมั้ยนะไม่ใช่สิคุณมีไมโครโฟนแล้วคุณต้องการสอบเทียบมันคุณก็ต้องไปวัดกับนะครับเครื่องสอบเทียบที่1,000เฮิรตซ์เสมอนะครับ1,000เฮิรตซ์เป็นนะครับเป็นความถี่มาตรฐานที่1,000เฮิรตซ์ไม่มีปัญหาครับคุณเปิดลำโพง40เฮิรตซ์ไอ้40เดซิเบลคุณก็ได้ยิน40เดซิเบลคุณเปิดลำโพง60เดซิเบลคุณก็ได้ยิน60เดซิเบลคุณเปิดลำโพง100เดซิเบลคุณก็ได้100เดซิเบลก็คือฟอนนั่นเองนะครับนี่คือที่1,000เฮิรตซ์แต่ถ้าลงมาที่100ครับที่100ขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ45นะครับตรงนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับที่1 100นะครับที่100นี่ที่100ขึ้นมาก็คือตรงนี้ถูกมั้ยนะครับแล้วผมก็ลากเส้นออกไปนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันประมาณ46 dB เห็นมั้ยที่100เฮิรตซ์นะครับคุณเปิดลำโพง6046 dB คุณได้ยินเสียง20เดซิเบลก็คือ20ฟอนทันไหมทั้งเส้นนี่คือ20เดซิเบลหมดเลยนะหรือ20ฟอนนะเขาไม่อยากใช้หน่วยเดซิเบลเพราะว่ามันจะทำให้งงนะก็เลยใช้ฟอนแทนแต่จริงๆแล้วคืออะไรครับเราฟัง46เดซิเบลเฮ้ยเราฟังเสียงจากลำโพงที่ปล่อยเสียงออกมา46เดซิเบลแต่เราได้ยินเท่าไหร่ครับ20ฟอนทำนองเดียวกันครับถ้าเราขึ้นไปที่ข้างบนนี้ตรงนี้เราลากไปนะครับตรงนี้คือ40ฟอนครับเราต้องได้ยินเสียงเท่าไหร่ครับประมาณ62 dB เราได้ยินเสียง40เดซิเบลแล้วถ้าเราขึ้นมาอีกตรงนี้นะครับลากไปนะครับแสดงว่าเราได้ยินเสียง60เดซิเบลเราต้องเปิดเสียงลำโพงเท่าไหร่ครับ78เดซิเบลก็คือได้เราได้ยินเสียง60ฟอนถูกมั้ยครับถ้าเราไล่ขึ้นมาอีกตรงนี้นะครับก็คือ80ฟอนนะครับไล่มาเราต้องเปิดเสียงเท่าไหร่ครับประมาณ92เดซิเบลเห็นไหมว่าหูเรามันตอบสนองไม่เหมือนกันหูเราเนี่ยเป็นไงครับมันแย่มากเลยที่ความถี่ต่ำเห็นไหมครับยิ่งความถี่ต่ำครับ20เห็นนี่หนักเลยครับคุณต้องเปิดเยอะมากนะครับนี่ถ้าเรามาดูเส้นนี้นะครับเรามาดูเส้นนี้เรามาดูเส้น20เส้น20ฟอนขึ้นมานับที่ความถี่20เฮิรตซ์คุณต้องเปิดตั้ง90เดซิเบลคุณถึงได้ยิน20เดซิเบลเป็นไงแย่ไหมแย่มากเสียงลำโพงต้องเปิดตั้งให้20ตั้ง90ไงเราได้ยินแค่เท่าไหร่20หรือ20ฟอนทันไหมครับพอจะเห็นพอจะเข้าใจกราฟนี้เนาะนะครับถ้าเราดูให้ดีนะครับเรามาดูสมมติผมข้ามมาที่10,000เฮิรตซ์นะ10,000ขึ้นมาโอเคนะบนเส้นนี้อย่าลืมนะนี่คือเส้น20ฟอนถ้าเราลากไปปึ๊บเข้ามานะครับ
ที่ความถี่หมื่นเฮิรตซ์เนี่ยคุณต้องได้เปิดนะครับต้องเปิดเท่าไหร่35เดซิเบลคุณถึงได้ยินเท่าไหร่ครับ20เดซิเบลนะครับแล้วคุณก็ไล่ขึ้นไปได้นะครับนะนั่นคือเส้น60โฟนนะครับผมต้องเปิดประมาณ75ผมถึงจะได้ยิน60พอจะเข้าใจกราฟรูปนี้ไหมคุณเราจะเห็นว่าเป็นไงหูเราเนี่ยนะครับที่ความถี่ต่ำเกินหรือสูงเกินเนี่ยหูเรามันตอบสนองได้ไม่ค่อยดีละนะหูเราตอบสนองได้ดีแค่เฉพาะช่วงประมาณ100ขึ้นไปจนถึงประมาณ 4,000 นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับมันไม่ไกลจากค่าเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะค่าเดิมก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็ขึ้นไปไม่เยอะนิดเดียว10เดซิเบลนะครับครับประมาณตรงนี้โอเคไหมนะครับยิ่งคุณยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่เป็นไงมันยิ่งความดังมากเท่าไหร่นะครับมันแทบไม่ต่างกันเลยที่100เดซิเบลไปจนถึงที่4,000เดซิเบลมันค่อนข้างสมูทโอเคไหมกรณีที่มันดังเยอะนะครับทันไหมตรงนี้เข้าใจไอเดียเนาะนะพอจะอ่านกราฟได้นะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนะครับโครงสร้างของหูนะครับหูเราเนี่ยนะครับเราจะไม่ลงรายละเอียดนะว่าโอเคไอ้คอกเลียนะมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราจะดูภาพรวมนะครับเวลาเราได้ยินเสียงมาเนี่ยนะครับเวลาเสียงวิ่งเข้ามานะครับไอ้รูหูร่องหูที่เราเห็นตรงนี้นะครับหน้าที่มันก็คือหน้าที่มันนำเสียงเข้าไปในเอียร์คาเนลนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนะครับพีน่าเนี่ยนะครับพีน่าเนี่ยหน้าที่ก็คือนำเสียงเข้าไปในหูครับนำเสียงเข้าไปในหูเข้าไปในเอียร์คาเนลแล้วเอียร์คาเนลเนี่ยนะครับเสียงก็เคลื่อนที่เข้าไปชนกับเอียร์ดรัมหรือว่าแก้วหูเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแก้วหูเรามันเป็นไงครับมันก็จะสั่นครับเนาะพอมันก็จะสั่นพอมันสั่นปุ๊บเป็นไงไอ้คอนที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็สั่นนะครับแล้วมันก็ไปตีนะครับไปแกว่งทำให้ไอ้ทั้งก็สั่นทั้งมันต่อกับไอ้ตัวโกลนนะครับโอเคไหมหรือสเตอร์อัพนะสเตอร์อัพตัวนี้ก็จะส่งนะครับสั่นนะครับสั่นที่ไหนครับสั่นไปที่โอเวอร์วินโดว์ซึ่งโอเวอร์วินโดว์เนี่ยนะครับมันไปต่อกับคอกเลียซึ่งในคอกเลียเนี่ยก็จะมีของเหลวอยู่นะครับแล้วของเหลวที่อยู่ในคอกเลียเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ในหลอดพวกนี้ด้วยนะครับเห็นไหมไอหลอดพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยหน้าที่ของมันคือนะควบคุมการวางตัวของร่างกายนะครับหรือ orientation นะครับก็คือถ้าเรามีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดบ้านหมุนนะครับหลักๆก็เกิดจากสาเหตุไอของเหลวที่อยู่ในเนี่ยในท่อพวกเนี้ยมันไม่สมดุลมันไม่บาลานซ์นะครับโอเคไหมคราวนี้ของเหลวที่อยู่นับตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับการได้ยินนะครับมันเกี่ยวกับการวางตัวของร่างกายนะครับว่าเฮ้ยเรามึนเราเอียงนะครับเดินเอียงไปเอียงมานะปัญหาคือตรงนี้นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันเกิดกับของเหลวที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยเพอริลิมกับเอนโดริมนะครับแต่เราค่อยว่ากันนะครับคราวนี้หูเนี่ยด้านนอกตรงนี้เรียกชั้นนอกนะครับพอมาถึงนี้ก็เรียกชั้นกลางนะครับทั้งคอกเลียตรงนี้เรียกว่าชั้นในนะครับตรงหูชั้นกลางก็จะมียูเทเซียนทิวบ์นะครับยูเทเซียนทิวบ์ตรงนี้เนี่ยนะครับหน้าที่มันก็คือปรับความดันของหูชั้นกลางให้ปกตินะครับเวลาคุณหูอื้อนะความดันนะครับที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าข้างในมันมากกว่าข้างนอกทำให้ตรงนี้มันขยับยากหูมันก็เลยอื้อคุณก็เลยเหมือนกับได้ยินเสียงอื้อๆอยู่ในหัวนะครับจริงๆแล้วเสียงพวกนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากเสียงที่มาจากข้างนอกนะมันเกิดจากคอนดักชันผ่านกระดูกเสียงมันเคลื่อนที่ผ่านนะเสียงการสั่นนะครับอย่าลืมว่าเสียงคือการสั่นนะมันเกิดจากการสั่นของนะเสียงที่เคลื่อนที่ไปในกระดูกนะครับเราเลยได้ยินเสียงมันอยู่ในหัวเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในหัวนะครับมันอยู่ข้างนอกแหละเพียงแต่ว่ามันเคลื่อนที่ผ่านกระดูกเข้าไปนะครับคราวนี้นี่คือลักษณะนะครับของหูชั้นกลางนะครับเนาะตรงนี้ก็คือนะครับสเตอร์อัพนะครับหรือโกนของเรานะครับโอเคไหมแล้วก็นี่ก็คือคอนนะครับหรือแฮมเมอร์นะครับหรือมาลเลสนะครับแล้วก็สเตปี้นะครับแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับคราวนี้โอเวอร์วินโดว์เนี่ยนะครับพอมันสั่นนะครับพอมันสั่นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรามาดูรูปนี้นะครับโอเวอร์วินโดว์มันสั่นนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเสียงเนี่ยนะครับมันจะขึ้นที่เข้าไปในนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยบาซิล่าเมมเบรนนะครับตรงนี้ทั้งเส้นเลยนี่คือบาซิล่าเมมเบรนนะครับแล้วในบาซิล่าเมมเบรนเนี่ยนะครับมันก็จะมีของเหลวที่เขาเรียกว่านะครับเอนโดริมนะครับกับเพอริลิมนะครับเอนโดริมจะอยู่ข้างในบาซิล่าเมมเบรนครับส่วนเอนโดริมอยู่ข้างในบาซิล่าเมมเบรนนะครับเพอริลิมก็คืออยู่ข้างนอกนะเพอรี่ก็คือนะครับขอบนอกนะครับเหมือนเพอริมิเตอร์ใช่ไหมนะครับก็คือเนี่ยของเหลวที่อยู่ในนี้คือเพอริลิมนะครับคราวนี้เสียงเวลามันสั่นเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะสั่นเข้าไปนี้นะครับโอเคไหมการสั่นของมันเนี่ยทำให้ไอ้บาซิล่าเมมเบรนตรงนี้เนี่ยนะครับมีการขยับโอเคไหม
นะครับความถี่สูงเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่บริเวณใกล้ๆกับ Over Window มันไปไม่ไกลนะเหมือนที่ผมเคยบอกว่าพอความถี่สูงปุ๊บมันเคลื่อนที่ไปได้ใกล้มันไกลๆไม่ได้นะครับความถี่ต่ำก็จะไปได้ไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อเกลี่ยเราเนี่ยถ้าเรามาขยายให้มันยืดออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้จริงๆแล้วมันโค้งมากกว่านี้เนาะนะครับนี้ผมออกมาให้มันเห็นได้ง่ายแค่นั้นเองนะครับเสียงที่ความถี่สูงเนี่ยนะครับมันก็จะไปออกันอยู่แถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้บาซิลลาเมมเบรนแถวเนี้ยนะครับมันจะรับเสียงความถี่สูงถามว่ามันรับความถี่ต่ำด้วยไหมรับด้วยครับเพียงแต่ว่าความถี่ต่ำที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันสู้การมันสู้อะไรนะมันสู้ผลของความถี่สูงไม่ได้นะเพราะความถี่ต่ำเนี่ยพอมันต่ำมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเส้นตรงนึกภาพออกไหมเหมือนเราอยู่บนโลกเรากลมใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าโลกเราเป็นโลกเรามันใหญ่มากเราเลยมองเหมือนกับเป็นพื้นราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเวลามันเข้าไปในนี้เนี่ยนะครับนะไอ้บาซิลลาเมมเบรนเนี่ยนะครับมันจะมองไม่เห็นไอ้ความถี่ต่ำครับความถี่ต่ำเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นตอนที่มันไปไกลๆมากแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นตรงนี้ทุกความถี่ผสมกันหมดเลยนะครับเพราะความถี่ต่ำเนี่ยมันจะเหมือนกับโดนความถี่สูงเนี่ยไปขี่เอาไว้เพราะฉะนั้นบาซิลลาเมมเบรนมันจะไม่รู้ว่ามีความถี่สูงเอ้ยไม่รู้ว่ามีความถี่ต่ำอยู่มันจะเห็นว่ามีแต่ความถี่สูงเพราะฉะนั้นบนบาซิลลาเมมเบรนตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวประมวลผลความถี่สูงนะครับขณะที่พอมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ความถี่สูงเนี่ยมันเริ่มหายไปครับมันเหลือแต่ความถี่ต่ำโอเคไหมเหลือแต่ความถี่ต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอบาซิลลาเมมเบรนส่วนที่ถัดออกไปเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็ความถี่กลางๆไอ้ตรงนี้ก็ความถี่ต่ำๆนะตรงนี้ก็ความถี่สูงมันแยกออกเป็น3ส่วนชัดๆเลยโอเคไหมนะครับในทางฟิสิกส์เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบนนะแบ่งเป็นแบนนะไม่ใช่เรานะครับนี่คือแบนช่วงของความถี่นะครับเป็นช่วงความถี่เท่านี้ถึงเท่านี้อยู่ตรงนี้เท่านี้ถึงเท่านี้อยู่ตรงนี้นะครับเท่านี้ถึงเท่านี้อยู่ตรงนี้นะครับแยกออกไปนะเป็นแบนๆไปนะแต่เราไม่ไปยุ่งตรงนั้นเนาะมันลึกเกินนะครับคราวนี้เราแค่รู้ว่าความถี่สูงเนี่ยมันอยู่แถวนี้ความถี่กลางอยู่ตรงนี้ความถี่ต่ำอยู่ตรงนี้นะครับสาเหตุเพราะว่าความถี่ต่ำเคลื่อนที่ได้ไกลความถี่กลางก็เคลื่อนที่ได้ไม่ไกลเท่าความถี่ต่ำนะครับความถี่สูงก็เคลื่อนที่ได้ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งเป็นช่วงเลยโดยธรรมชาติของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บาซิลลาเมมเบรนแถวนี้เป็นไงมันได้รับทั้งสูงทั้งต่ำทั้งกลางอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็เลยทำให้เป็นไงครับมันตรงเนี้ยมันคุณใช้อยู่ตลอดเวลามันก็เสื่อมเร็วนะครับคราวนี้พอมันเสื่อมเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ความถี่สูงเนี่ยเราก็เริ่มไม่ได้ยินเลยครับถูกไหมนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่านะครับความถี่ที่เราได้ยินอยู่20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์ถูกไหม20,000เฮิรตซ์เอาข้อจริงเนี่ยพอคุณอายุมากๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคุณจะสูญเสียการได้ยินความถี่สูงไอ้20,000เฮิรตซ์เนี่ยนะอายุคุณขนาดเนี้ยตอนเนี้ย19-20เนี่ยคุณไม่ได้ยินแล้วครับของคุณเนี่ยอย่างเก่งเลยได้แค่ประมาณ18นะคุณลองไปเช็คบนอินเทอร์เน็ตก็ได้ใน YouTube คุณลองไปหาhearing test นะซึ่งเขาจะเปิดความถี่ไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วคุณก็ลองฟังดูพอความถี่เลย15,000ขึ้นไปเนี่ยนะบางคนก็อาจจะเริ่มไม่ได้ยินละเหมือนผมเนี่ยเลย15,000ขึ้นไปเนี่ยผมไม่ได้ยินละแต่คุณอย่าไปเปิดเสียงนะคุณให้เสียงมันเท่าเดิมนะโอเคมั้ยถ้าคุณไปเปิดเสียงมันอาจจะได้ยินแต่ถ้าคุณให้เสียงมันคงที่ทุกความถี่เลยนะครับไม่ต้องไปเปิดลำโพงเพิ่มให้ลำโพงเท่าเดิมโอเคมั้ยแล้วก็ให้เขารันความถี่นะอันนี้มันหาได้บนเน็ตเนาะ Hearing Test นะครับ YouTube มีนะครับลองไปเช็คดูก็ได้นะครับ18,000นี่ผมคิดว่าก็แทบจะหาไม่ได้ละ19,000ขึ้นไปถึง20,000เนี่ยไม่มีทางนะครับถ้าเด็กตัวเล็กๆนะครับมีโอกาสนะครับแต่พวกเรานะครับโตละเกินละนะครับไม่น่าจะถึงโอเคมั้ยนอกจากว่าคุณยังนั้นมีค่าเฉลี่ยนะครับนี่เป็นค่าเฉลี่ยโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นความถี่สูงเนี่ยมันจะสูญเสียไปเร็วมากนะครับความถี่กลางกับความถี่ต่ำเนี่ยยังพอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงพูดคุยทั่วไปเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงนี้ความถี่กลางๆนะครับเราก็ยังได้ยินนะซึ่งมันก็สูญเสียตามมาทีหลังโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราสูญเสียความสูงความถี่สูงก่อนนะครับคราวนี้เวลาความถี่สูงมันอองที่นี้มันทำให้บาซิลลาเมมเบรนเนี่ยขยับนะพอบาซิลลาเมมเบรนขยับเนี่ยมันส่งผลต่อเทคทอเรียลเมมเบรนครับนะในนี้มันมีของเหลวอยู่นะครับพอนี้มันขยับปุ๊บไอ้บาซิลลาไอ้เทคทอเรียลเมมเบรนก็คืออันนี้มันก็มีการขยับนะครับมันขยับได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับพอมันขยับอย่างนี้ปุ๊บไอ้แฮร์เซลล์ที่อยู่ข้างล่างนะครับนี่คือแฮร์เซลล์นะครับมันก็จะกวัดแกว่งไปกวัดแกว่งมานะครับการกวัดแกว่งของมันเนี่ยทำให้เป็นไงกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปในสมองนะครับทำให้เราประมวลผลเสียงได้คราวนี้สิ่งที่สำคัญก็คือไอ้แฮร์เซลล์พวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้ามันพังแล้ว
พังเลยนะครับไม่ใช่ว่าพังไปแล้วอันนึงปุ๊บสร้างใหม่ได้นะครับไม่ได้ไอ้แฮชเชลพวกนี้นะครับถ้าคุณเสียไปแล้วนะครับจบเลยนะครับคุณไม่ได้ยินอีกแล้วนะครับคุณมีปัญหาที่เขาเรียกว่า perceptive deafness นะครับก็คือหูตึงแบบการรับรู้เพราะนี่คือหน่วยของการรับรู้ครับนี่คือส่วนที่ส่งสัญญาณเสียงไปที่หูที่สมองให้เราประมวลผลว่ามันคืออะไรโอเคไหมถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับการสูญเสียการได้ยินเนี่ยมันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือ perceptive deafness กับ conductive deafness conductive ก็คือการนำอะไรในที่นี้คือนำเสียงจากข้างนอกเข้าไปที่หูชั้นในนะครับเพราะฉะนั้น conductive deafness เนี่ยมันเกิดจากอะไรเป็นหลักครับเกิดจากปัญหาที่หูชั้นนอกนะครับ outer ear กับ middle ear โอเคไหมก็คือเกิดจากบริเวณตรงนี้กับบริเวณข้างหน้านี่คือ conductive deafness นะครับก็คือไม่สามารถเอาเสียงเข้าไปจนถึง oval window ได้แล้วตรงนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายก็คือแทนที่คุณจะได้ยินเสียงจากการส่งเสียงผ่านเข้าไปในหูคุณก็ใช้เครื่องช่วยฟังนะครับที่มันไปตีโดยตรงกับใครครับกับกระดูกด้านหลังหูคุณนะถ้าคุณจับไปที่ด้านหลังหูคุณจะมีกระดูกอยู่นะครับเป็นก้อนอยู่อันนึงนะครับนั่นคือจุดที่เขาใช้ช่วยนะครับในการแก้ปัญหาหูตึงนะที่มีปัญหามาจากใครครับมาจากข้างนอกหู outer ear กับ middle ear นะครับเพราะว่าถือว่า perceptive deafness ของคุณเนี่ยไอ้ perception ของหูเราเนี่ยจากไอ้พวกแฮร์เซลพวกนี้ยังใช้งานได้ปกติหน้าที่เราอย่างเดียวคือส่งเสียงเข้าไปให้มันเคลื่อนที่ในคอกเลียให้ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวิธีทำก็คือเคาะที่ด้านหลังกระดูกหลังหูนะก็สามารถส่งสัญญาณได้จากนั้นนะมันเรียกเป็นเสียงที่คอนดักทีฟนะครับจากอะไรครับจากกระดูกไม่ได้จากคอนทั้งกวนหรือจากเอาเตอร์เอียร์เราเพราะหูเราใช้งานไม่ได้นะครับมีไว้แต่งว่ามีหูเฉยๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนั้นอีกทีนึงเรื่องความผิดปกติของหูอ่ะคราวนี้เรามาดูเรื่องของ vocal cord ก็คือเสียงที่ออกจากตัวเราเมื่อกี้เรารับเสียงแล้วเนาะตอนนี้เราส่งเสียงออกคราวนี้การส่งเสียงออกของเราเนี่ยคุณจะสังเกตว่าแต่ละคนเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันนะหลักๆเลยก็คืออะไรครับรูปร่างครับเชฟนะครับของ area ที่เราเห็นอยู่ในคอเนี่ยนี่คือ area ที่ทำให้เกิดเสียงทั้งนั้นนะของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางคนหน้ากลมบางคนหน้าแหลมบางคนเสียงต่ำบางคนเสียงสูงนะครับมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างหรือธรรมชาติของร่างกายซึ่งแต่ละคนเนี่ยโดยรวมเหมือนกันแต่ว่าขนาดลักษณะการนะครับโค้งการงออะไรของมันไม่เหมือนกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับไอ้รูปร่างพวกนี้นะครับของไอ้พื้นที่ที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นตัวบอกว่าเสียงเราเนี่ยควรจะมีเป็นลักษณะยังไงนะผู้ชายก็จะเสียงต่ำหน่อยผู้หญิงก็จะเสียงสูงหน่อยนะครับแต่ตัวที่เอาไว้เจเนเรตเสียงเนาะจากปอดเราเนี่ยนะครับเราส่งอากาศขึ้นมาถ้าเราไม่มีปอดเราพูดไม่ได้นะครับอากาศนี้ออกมาจากปอดนะครับอากาศที่ออกมาจากปอดเนี่ยนะครับมันจะไปส่งเข้าไปที่vocal cordแล้ว vocal cordเนี่ยนะครับเปลี่ยนการสั่นของอากาศที่เคลื่อนที่มาชนมาเนี่ยนะครับให้เป็นเสียงครับแล้วเสียงก็เคลื่อนที่ออกไปทางปากเรานะครับคราวนี้ระหว่างที่เสียงเคลื่อนที่เนี่ยนะคุณจะเห็นว่าท่อมันเนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายมากนะครับท่อมันมีหลายไซส์นะมันมีการเรโซแนนซ์ข้างในบ้างมีอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยเสียงเราก็เลยไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะมีลักษณะของท่อพวกนี้ไม่เหมือนกันคนตัวเล็กท่อนี้ก็อาจจะเล็กเสียงก็เลยแหลมอะไรเงี้ยคนตัวใหญ่ท่อนี้อาจจะใหญ่นะครับเสียงก็เลยใหญ่ขึ้นนะครับทุ้มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่จําเป็นเห็นมั้ยเสียงคนตัวใหญ่เสียงแหลมก็มีนะครับคราวนี้โดยปกตินะครับไอ้ vocal cord เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือเปลี่ยน vibration ที่มาจากปอดอากาศที่มาเนี่ยเปลี่ยนให้เป็นเสียงครับโอเคไหมโดยปกติความถี่ของเสียงที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่เนาะผู้ชายนะครับความถี่ประมาณ120เฮิรตซ์นะครับเสียงค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ประมาณ220เฮิรตซ์ที่คือเสียงสูงก็คือ pitch มันสูงผู้ชาย pitch มันต่ำนะครับเห็นไหมครับเพราะอากาศที่มาจากปอดเนี่ยนะครับมันไปสั่นที่นะครับ vocal cord เส้นเสียงของเรานะครับเราเส้นเสียงของเราก็ผ่านเข้าไปที่กล่องเสียงนะซึ่งกล่องเสียงก็เป็นตัวเจเนเรตเสียงแต่ละคนก็จะมีลักษณะกล่องเสียงต่างกันโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้เสียงที่เราได้ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับส่วนไอ้ตัวเส้นเสียงเนี่ยนะครับหรือไอ้ vocal cord เนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยนะครับเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อสองอันนะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะครับสามารถทำให้มีการยืดหยุ่นได้เพราะเสียงเราเนี่ยเราสามารถทำให้เสียงเล็กก็ได้เสียงแหลมก็ได้เสียงสองเสียงสามเสียงสี่ที่เราเคยเห็นกันที่เราเห็นในนะครับเวลาเขาโพสต์คลิปอะไรกันนะบางคนก็พูดได้สองนะมีสองเสียงพูดกับหมากับแมวก็อีกเสียงหนึ่งพูดกับคนทั่วไปก็อีกเสียงหนึ่งนะพวกนี้มันเกิดจากนะไอตัว vocal cord เราเนี่ยนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงน
นะมันสามารถเปลี่ยนเสียงนะเสียงผู้ชายร้องเป็นเพลงเป็นเสียงผู้หญิงก็ได้นะครับผู้หญิงร้องเป็นเสียงผู้ชายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ระยะห่างระหว่างเส้นเสียง2อันเนี่ยนะครับมันจะมี2อันเนาะระยะห่างระหว่างมันเนี่ยนะครับ space between them เนี่ยเรียกว่า glottis ครับโอเคไหมเรียกว่า glottis โอเคนะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนแนนของ eardrum ของ ear canal เมื่อกี้เราบอกว่า ear canal เราเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรามี ear canal นะครับแล้วนี่ไปที่แก้วหูเรานะครับเสียงที่เคลื่อนที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันสามารถทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า resonance นะครับ resonance นะครับ resonance หรือว่าการกำทอนสีนะครับต้องเป็นนามต้องเป็นสีและการกำทอนก็คือเสียงมันมีการ resonance ทำให้เสียงมันดังขึ้นนะครับด้วยปกติไอ้ cat ear canal เราเนี่ยมันตั้งแต่2ถึงประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะหรือต่ำกว่านั้นนะครับสมมติเราบอกว่าโอเคให้ ear drum เราเนี่ยนะครับยาว 2.5 เซนติเมตรนะครับแล้วบอกเวลามีขึ้นเสียงมาขึ้นเสียงเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่านะหูเราเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันเป็นช่องเปิดนะครับช่องเปิดผมก็ลบออกเป็นช่องเปิดนะครับคราวนี้ช่องเปิดเนี่ยถ้าข้างในเป็นไงข้างในก็มีแก้วหูซึ่งเหมือนกับเป็นนะเป็นช่องปิดอยู่ปิดเอาไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเสียงที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเวลามันชนกับไอ้นี้มันก็สะท้อนกลับออกถูกไหมมันมีเสียงวิ่งเข้ามีเสียงสะท้อนกลับทันไหมครับสะท้อนกลับจากเอียดำที่สะท้อนกลับใหม่แล้ววิ่งเข้ามาอันนี้ขึ้น2อันเวลามันวิ่งเข้ามาสวนทางกันเป็นไงครับมันก็มีโอกาสที่มันจะแทรกสอดแบบเสริมกันนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดขึ้นนิ่งขึ้นในนี้ครับถ้าเกิดความถี่มันเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นนิ่งขึ้นคราวนี้ขึ้นนิ่งเนี่ยก็จะเป็นขึ้นนิ่งในท่อปิดนะถ้าเราบอกว่าโอเคให้ท่อเราเป็นท่อไปปิดตรงนี้เนี่ยแสดงว่าการกระจัดที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นคลื่นเราเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่คือคลื่นแรกที่มันเรโซแนนซ์ได้นะครับถ้าเราวาดรูปจริงๆนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะครับถ้าจะเป็นคลื่นนิ่งได้ก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องเป็นคลื่นอย่างนี้นี่คือคลื่นนิ่งนะครับจุดนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดนี้เปลี่ยนไหมจุดนี้มันไม่เปลี่ยนในแนวนี้ครับมันมีการสั่นขึ้นลงตลอดแค่นั้นเองนี่คือคลื่นนิ่งครับคลื่นนิ่งเราเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นนะแบบนี้โอเคไหมนะครับตัวที่คลื่นแรกที่มันเรโซแนนซ์ได้ก็คือครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับไอ้นี้เขาเรียกว่าแลมด้าส่วนสองไม่ใช่ดิหนึ่งแลมด้านี่คือหนึ่งแลมด้านะครับอันนี้คือแลมด้าส่วน2นะนี่คือแลมด้าส่วน2เพราะฉะนั้นเราแบ่งครึ่งแลมด้าส่วน2ตรงนี้ก็คืออะไรครับแลมด้าส่วน4แลมด้าส่วน4เท่ากับความลึกของหูเราสมมติหูเรานะครับตรงนี้โทษทีผมวาดรูปผิดนะตรงนี้ก็คือ 2.5 เซนนะนี่คือ 2.5 เซนก็คือความยาวของเอียร์แคนาลเราหรือว่าช่องรูหูเราเนี่ยนะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ lL นี่คือความยาวของช่องรูหูซึ่ง L เราเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2.5 เซนติเมตรนะทำให้แลมด้าเราได้เท่าไหร่ครับแลมด้าเราก็คือ4คูณกับ 2.5 เซนติเมตรซึ่งได้เท่าไหร่ครับได้10เซนติเมตรนะครับซึ่ง10เซนติเมตรคือ 0.1 เมตรโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแลมด้าเท่ากับ 0.1 เมตรความถี่เท่าไหร่ครับแลมด้าเท่ากับ 0.1 เมตรเราก็มาหาสมมติว่าเสียงนะครับ V เท่ากับแลมด้า F เนาะแล้ว F เราก็คือเราต้องการหานะว่า f เท่าไหร่ f เท่ากับอะไรครับ f เท่ากับ v ส่วนแลมดา v ความเร็วเสียงในอากาศครับ344หรือคุณจะใช้333ก็ได้นะครับหารด้วยแลมดาคือ 0.1 เมตรก็ตัดเมตรไปเพิ่นคำตอบเราก็คือต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก็คือ344หาร 0.1 นะครับต่อวินาทีเพราะว่าเมตรตัดไปละนะครับก็คือกี่รอบก็คือ3440รอบต่อวินาทีนั่นคือความถี่ที่มันเรโซแนนซ์ครับความถี่นี้ทำให้ได้ความยาวขึ้น 0.1 เมตร 0.1 เมตรก็เรโซแนนซ์ครับเกิดเป็นเรโซแนนซ์ขึ้นอยู่ในท่อรูหูเราเพราะฉะนั้นหูเราจะตอบสนองความถี่นี้นะครับอย่างรุนแรงหมายความว่าถ้าคุณพูดเบาๆด้วยความถี่นี้เนี่ยเป็นไงครับคุณได้ยินชัดมากถ้าคุณพูดดังๆหูคุณก็แตกครับนึกภาพออกไหมเพราะว่าเรโซแนนซ์เนี่ยมันทำให้เสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดังขึ้นนะครับโอเคคราวนี้เวลาเราดูนะครับ hearing impairment ก็คือความผิดปกติของหู
นะเหมือนที่ผมบอกว่า healing loss เนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ conductive deafness นะครับกับ perceptive deafness นะครับนี่คือ perceptive deafness นะครับนี่คือเสียงส่งเข้าไปในลักษณะของ conduction นะครับคอกเลียก็มีการผ่าตัดเปลี่ยนคอกเลียนะครับได้นะครับมันมีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้หมดนะครับเหมือนที่ผมบอกก็คืออะไรครับ conductive เนี่ยเกิดจากปัญหาของหูอะไรครับ outer ear นะครับกับ middle ear ก็คือหูชั้นกลางกับหูชั้นนอกขณะที่ perceptive เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหูชั้นในโดยตรงแล้วการแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยนะครับหูชั้นในเนี่ยนะครับยังคงเป็นงานวิจัยอยู่เนาะนะครับมันค่อนข้างซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนนะครับเห็นไหมส่วนไอ้พวก outer ear กับ middle ear เนี่ยนะครับเขาแก้ปัญหาด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าปัญหาของมันหลักๆก็คือการส่งเสียงเข้าไปที่ cochlea เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาของเขาก็คือไม่ให้เสียงเคลื่อนที่นะครับผ่าน outer ear กับ middle ear นะเพียงแต่ว่าให้มันผ่านกระดูกเข้าไปเลยนะใช้กระดูกเป็นนะครับ conductive แทนเป็น conductor นะครับเป็น sound conductor แทนนะครับแต่เสียงมันก็จะไม่เหมือนกันนะคุณภาพก็จะต่างกันโอเคไหมนะครับเสียงผ่านกระดูกกับเสียงที่ไม่ผ่านกระดูกมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวกลางมันต่างถูกไหมตัวการของเสียงใน outer ear กับ middle ear เนี่ยก็คือ outer ear เนี่ยจริงๆแล้วก็แค่เป็นอะไรครับเป็นอากาศขณะที่กระดูกคืออะไรคือของแข็ง density ก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเสียงสมมติผมเสียงต่ำพอไปเข้า conductor เนี่ยเข้าไปในกระดูกเนี่ยเสียงผมอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะแล้วแต่โอเคไหมนะครับอาจจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้วิธีการทดสอบ hearing test นะครับก็คือนะครับเรามาดูที่ Weber test นะครับ Weber test เนี่ยก็คือเราเอาซ่อมเสียงนะครับไปแปะไว้ที่หัวไม่ได้ไปเคาะนะครับไปแปะไว้เฉยเสร็จแล้วคุณก็ดีดซ่อมเสียงซ่อมเสียงเนี่ยข้อดีของมันคือมันให้1ความถี่มันถ้าเกิดคุณต้องการซ่อมเสียงเนี่ยเวลาเขาขายเขาจะไม่ขายแค่เดียวกันชุดนะครับก็แต่ละชุดก็จะมีประกอบเรื่องอะไรความถี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยก็จะเคาะนะครับตอนแรกแปะอยู่ที่หน้าผากเสร็จแล้วก็เคาะซ่อมเสียงครับเคาะเสร็จปุ๊บค่อยๆดึงซ่อมเสียงออกนะครับเนื่องจากว่าระยะทางจากตำแหน่งหน้าผากเราไปยังหูทั้งสองข้างเนี่ยมันคงที่นะเพราะฉะนั้นการที่เราดึงออกเนี่ยนะครับการได้ยินเสียงของหูสองข้างเราเนี่ยนะควรจะเท่ากันตลอดทางนะยิ่งออกไปก็ยิ่งเบาลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าสองข้างควรได้ยินเท่ากันถ้าปรากฏว่าคุณดึงออกไปแล้วเนี่ยนะสองข้างคุณได้ยินไม่เท่ากันแสดงว่านะข้างที่ได้ยินเบากว่านะข้างนั้นมีปัญหาทันไหมนะครับนี่คือ Weber test นะครับคราวนี้อีกอันนึงก็คือ Lin test นะครับ Lin test เนี่ยนะครับก็คือเขาเอาไว้ดูพวก conductive deafness นะครับตรงนี้ก็คือซ่อมเสียงเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็แปะไว้ที่ข้างหูแต่คราวนี้เขาไม่ดึงออกนะครับเพราะเขาจะให้กระดูกนะไปแปะไว้บนกระดูกด้านหลังหูตรงที่คุณจับเจอนะครับแล้วเขาก็เอาซ่อมเสียงไปตั้งแล้วก็เคาะซ่อมเสียงครับคราวนี้ซ่อมเสียงเวลามันสั่นทั้งอันครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะสั่นเข้าไปที่กระดูกนะครับถ้าคุณไม่ได้สูญเสีย perceptive deafness นะครับคุณควรจะได้ยินเสียงการสั่นนะคุณได้ยินความถี่นั้นที่คุณที่เขาเคาะนะครับที่เขาเคาะบนซ่อมเสียงไม่ได้เคาะบนหัวคุณโอเคไหมนะครับกับอีกอันนึงไปตั้งเว้งข้างหูเลยครับแล้วก็เคาะแล้วดูว่าคุณได้ยินไหมทันไหมครับตรงนี้นะครับนี่คือ2อันที่เขาใช้เทสนะครับ conduction นะครับของเสียงโอเคไหมเปรียบเทียบกัน2แบบนะครับว่าแบบนี้คือใช้ air conduction แบบนี้คือใช้กระดูก bone conduction โอเคไหมแบบนี้คือ bone conductionนะครับแบบนี้คือ ear นะครับคือ air conduction นะเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่ามันอันนึงต่างกันอันนึงคือ air อันนึงคือกระดูกนะเราเปรียบเทียบกัน2อันนี้ดูซิว่าเรามีปัญหาหรือเปล่าโอเคไหมนะนี่คือ2เทสที่เป็น2เทสพื้นฐานนะครับโอเคนะครับเรามีเวลา15นาทีนะครับเราสามารถเข้าไปทำpost test ได้นะครับตัวอย่างนี้เนี่ยผม post ให้อยู่บน YouTube แล้วนะครับหน้าที่เราก็เข้าไปใน e-learning แล้วก็ไปทำเอ้ยไปถูกต้องไปทำ post test นะครับส่วนไอ้เนื้อหาตรงนี้นะครับข้อนี้เนี่ยนะครับผมโพสต์ให้แล้วบน YouTube นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ทุกคนเข้าไปใน e-learning เนาะนะครับอยู่ในอันที่สุดท้ายนะครับเห็นไหมเอ่ยเราอยู่กลุ่ม2นะครับใช่ไหมครับอาจารย์คะของหนูมันขึ้นแต่กลุ่ม4อะค่ะเราก็ทำไม่ได้ด้วยค่ะขึ้นหรือยังกลุ่ม2ไหนลองดูอีกรอบนึงสิขึ้นหรือยังเอ่ย
ขึ้นแล้วค่ะเห็นหรือยังฮะเออขึ้นแลล้องวทค่ำดะูนะครับโอเคครับผมทำเสร็จแล้วสามารถออกจากกลุ่มได้เลยครับเสร็จแล้วสามารถออกจากซูมได้เลยนะนักศึกษาที่เหลืออยู่นี่คือยังทำอยู่หรือยังไม่เสร็จครับเสร็จแล้วออกด้วยครับทานตะวันนภาพรทานตะวันครับทานตะวันครับนภาพรเสร็จหรือยัง
ันตะวันนภาพรเสร็จยังเสร็จได้แล้วอยู่มั้ยเนี่ยหรือว่าหลับอยู่น่าจะเสร็จแล้วเนาะผมปิดแล้วนะครับ